ณประเทศเจแปนแดนปลาดิบที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วมีสาวน้อยมัธยมปลายม.ปลายคนหนึ่งสาวน้อยม.6ในวันธรรมดากำลังวิ่งกำลังเดินไปโรงเรียนข้ามถนนอยู่นั่นแหละเหมือนว่าเธอจะเกิดอุบัติเหตุไปเจอกับรถบรรทุกทักสังนะพุ่งฝ่าไฟแดงมาชนเธอป้องใช่แล้วไปต่างโลกกันโป้งวันธรรมดาธรรมดาที่เจแปนนี่แต่คนเดียววันธรรมดาของที่นี่เดี๋ยวกูเปลี่ยนเรื่องแม่งไอสัตว์ใครแนะนำมาต่อยแม่งแต่คนเดียวใครพิมพ์มาเรื่องนี้ต่อยแม่งตายไปเกิดใหม่อะแต่ไม่ใช่ต่างโลกธรรมดานะอันนี้ไม่เหมือนต่างโลกที่อื่นอันนี้มาเกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มอ้าวเธอจำได้มาเกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มร่างที่น้องหมอปลายเข้ามาอยู่มาเกิดใหม่ไม่ได้เป็นร่างทารกนะแต่มาอยู่ในร่างตัวละครในเกมจีบหนุ่มในเกมจีบหนุ่มทุกทีเกมจีบหนุ่มมึงมีไหมเคยไปเกิดในฮันนี่ซีเลคชั่นนี่ใช่คนเดียวไอพี่ไม้จังไรพี่ไม้ยิ้มเลยกูจะไปเกิดในฮันนี่ซีเลคชั่นใช่คนเดียวเกมจีบหนุ่มเหมือนอีคาตาลีน่านั่นเลยอ้าเหมือนกันเลยเด้เหมือนคาตาลีน่าจังเนาะนี่ก็มาเกมจีบหนุ่มเหมือนกันเป็นเกมที่มีชื่อว่าแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวกับเธอโดยไอเกมเนี้ยมันมีลาดบอสอยู่นะเกมจีบหนุ่มเนี่ยก็คือตัวเอกจะเป็นผู้หญิงให้เราเล่นจีบหนุ่มใช่ไหมตัวร้ายในเกมจีบหนุ่มก็คือผู้หญิงนางอิจฉาอีกคนนึงเป็นราชินีชุดแดงเป็นตัวละครน้องหัวแดงน้องชุดแดงเสื้อแดงนี่แหละเรื่องความชั่วร้ายเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเป็นระดับลาดบอสในเกมจีบหนุ่มทำเอาหนุ่มๆเนี่ยปวดหัวจิตใจล่มสลายนะผู้คนทั้งประเทศในเมืองนี่ปั่นป่วนกันไปหมดเพราะนางร้ายเป็นราชินีของประเทศนี้เลยเนาะแน่นอนว่าจุดจบก็ไม่สวยแหละหนุ่มๆก็ร่วมมือกับตัวเอกนางเอกแล้วก็จัดการฆ่าปิดชีพราชินีแดงไปซึ่งทางน้องม.6ของเราที่โดนทักสังชนตายแล้วมาเกิดใหม่นะลืมตาตื่นขึ้นมาก็ตกใจนะอ้าวทำไมหัวกูสีแดงวะเฮียใช่คนเดียวสีแดงผ้าห่มเฮียอะไรสีแดงหมดชิบหายแล้วใช่คนเดียวอะไรการมาอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วโดนทักสังส่งมามันจะมาอยู่ในร่างของตัวร้ายลาดบอสนั่นแหละองค์หญิงราชินีแดงชื่อว่าไพร์เธอมีชื่อว่าไพร์เนาะราชินีไพร์แต่ตอนนี้ยังเป็นร่างเด็กอยู่ยังไม่โตขนาดนั้นทางคุณพ่อองค์ราชาก็รีบวิ่งเข้ามาดูอาการเลยตอนนี้ราชินีไพร์ยังไม่ได้เป็นราชินีเป็นลูกเป็นองค์หญิงอยู่คุณพ่อก็เข้ามาถามเนาะเมื่อกี้หมดสติเป็นลมล้มไปตอนช่วงนางเอกเรามาเกิดใหม่นะทางนางเอกของเราก็พยายามจะปะติดปะต่อเรื่องราวคุณหน้าคุณพ่อด้วยเกมจีบหนุ่มเนี่ยเธอเล่นมาบ่อยพอจะจำได้เริ่มจะเข้าใจแล้วหรือว่าเมื่อกี้ที่เราโดนชนมาตายเรามาอยู่ในเกมจีบหนุ่มที่เราเล่นนะก็เลยพูดถามคุณพ่อไปเพราะว่าเรื่องราวในเกมเนี่ยเธอมีน้องสาวก็เลยถามว่าเธอมีน้องสาวใช่ไหมครับคุณพ่อพยายามจะรีเช็คเนาะคุณพ่อตกใจเลยเรื่องน้องสาวเนี่ยพ่อกับแม่เขาปิดไว้นะไม่ให้น้องไพรับรู้แต่น้องไพรู้ได้แปลว่าพลังในการอย่างรู้อนาคตของน้องก็ตื่นขึ้นแล้วเหมือนกับคุณแม่ที่เป็นองค์ราชินีปกครองประเทศเลยจะมีพลังในการอย่างรู้อนาคตเป็นเหมือนคุณสมบัติในการสืบทอดราชบัลลังก์อันนี้น้องไพที่เป็นตัวร้ายในอนาคตที่จะเป็นราชินีเนี่ยก็จะมีพลังนี้เหมือนกันแหละคุณพ่อเหมือนจะดีใจมากนะที่พลังของลูกตื่นก็จะรีบออกไปเลยให้น้องไพนอนพักผ่อนก่อนแต่ทางนางเอกเราพลังไม่ได้ตรงไม่ได้ตื่นไม่ได้เห็นอนาคตอะไรหรอกก็แค่ดูสปอยเกมมาก่อนจำเรื่องราวเกมได้ว่ามันมีน้องสาวก็เลยพูดไปส่วนทางพวกคุณเมดค่ารับใช้บริวารภายในห้องเองก็ดูกลัวๆนะดูหลอนๆนะเพราะว่าอย่างที่รู้น้องไพก่อนที่นางเอกเราจะมาทับร่างเนี่ยเป็นคนนิสัยไม่ดีจะโตไปเป็นคนชั่วเป็นนางอิจฉานางร้ายบริสุทธิ์เลยดังนั้นกับค่าบริวารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโดนจิกหัวใช้เนาะอย่างทารุณทรมานทุกคนก็จะกลัวกันซึ่งนางเอกเราที่มาเกิดมาทับร่างอยู่ในตัวร้ายลาดบอสอย่างนี้เริ่มคิดตระหนักรู้แล้วนึกอีเวนต์เกมไปแต่ละช็อตเนาะไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพเธอเลยเธอจะต้องตายแน่เลยทุกอย่างที่เป็นเนี่ยกำลังเป็นไปตามเส้นเรื่องเลยแหละนี่เดี๋ยวเธอกำลังจะได้รับพลังเดี๋ยวจะไปต้องไปเข้าพิธีอะไรสักอย่างนึงอะแล้วตอนจบเธอต้องตายอะไม่ดีอะทุกทีเลยเนาะมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทุกทีเลยนะเนี่ยอีคาตาลีน่าก็เหมือนกันทุกทีเหมือนกันเด้เคยไหมเกิดเป็นลูกแม่ค้าขายกล้วยทอดไม่มีไม่มี
นู่นไปเกิดเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์ไปเป็นตัวร้ายอย่างเดียวปวดหัวเลยทำไงดีเธอไม่อยากตายแน่นอนในเกมจีบหนุ่มมันมีหลายรูทมันก็จะมีรูทนึงนี่แหละที่ตัวร้ายจะต้องชนะอยู่ก็คือการจบแบบแบดเอนด์เนาะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไอ้จบแบบแบดเอนด์มีรูทนึงตัวเอกนางเอกก็ตายไปเนาะไม่ก็หนุ่มหล่อตายสักคนน่ะแต่เธอไม่คิดอยากจะทำอย่างนั้นมันดูชั่วร้ายเธอไม่อยากเดินซับทับเส้นทางนั้นน่ะไม่เอาพวกคุณเมทที่ยืนเฝ้าอยู่ก็หลอนกันใหญ่แล้วพอน้องไพรนี่นอนเครียดเนาะกิ้งไปกิ้งมากลัวจะไม่พอใจแล้วถูกสั่งทำโทษอะไรอีกหรือเปล่าน้องไพรนี่ก็คิดไปคิดมาอีเวนต์แถวๆนี้เฮ้ยมีอีเวนต์นึงเกี่ยวกับคุณพ่อรีบออกไปหาคุณพ่อเลยเพราะเมื่อกี้คุณพ่อบอกพ่อดีใจจะไปรายงานข่าวจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณแม่พ่อเองกำลังจะขึ้นรถม้าเลยเธอก็เลยรีบวิ่งไปตรงริมหน้าต่างจะไปตะโกนเรียกคุณพ่อว่าอยากขึ้นพอรถม้ามันจะเกิดอุบัติเหตุล้อมันมีปัญหาเธอเห็นมาในเกมอยู่คนใช้เห็นวิ่งไปตรงหน้าต่างหวาดเสียวเนาะกลัวเกิดอุบัติเหตุอะไรกับองค์หญิงน่ะก็จะพยายามจะไปช่วยไปดึงตัวกลับมาแต่ทางน้องไพรเนี่ยไม่ยอมบอกอย่าเข้ามาใกล้นะเป็นคำสั่งคำขาดคนใช้ก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถ้าคุณพ่อองค์ราชาก็ได้ยินแล้วเนาะน้องไพรพยายามจะบอกอะไรบางอย่างว่ารอรถม้ามันเสียมันพังซึ่งในจังหวะนั้นลมแรงพัดกันโชคมาพอดีพัดน้องไพรพัดมันกำลังจะล่วงตกโชคดีในจังหวะนั้นนะมีไอ้หนุ่มคนใช้คนหนึ่งนะพุ่งเข้ามาแล้วคว้าตัวช่วยทางน้องไพรนะองค์หญิงไพรเอาไว้ได้พวกคุณเมทก็ตกใจไปเลยตกใจที่ไม่ได้มาช่วยได้หรอกตกใจที่ขัดคำสั่งด้วยนี่สิพอเมื่อกี้องค์หญิงสั่งแล้วว่าอย่าเข้าใกล้ไอ้นี่พุ่งไปช่วยซะงั้นนางเอกเราก็ลงอกนะเมื่อกี้หวาดเสียวเกือบตกไปแล้วเชียวทว่าหันมาดูปฏิกิริยาคนใช้คนรอบข้างเขากลัวกันมากเลยนะกลัวตัวสั่นรีบคุกเข่ากราบการขอโทษองค์หญิงเลยว่าอย่าฆ่าอย่าประหารอย่าลงโทษไอ้หนุ่มนี่เลยค่ะเขาเพิ่งมาทำงานใหม่ไม่มีที่ไปแล้วไอ้หนุ่มนี่น่าสงสารนะคุณเมทก็ขอร้องอย่าทำเขาเลยท่านนางเอกเราที่มาอยู่ในร่างตัวร้ายเห็นอย่างนั้นสัมผัสได้เลยถึงความกลัวแปลว่าภัยก่อนที่เธอจะมาเกิดใหม่มาสิงร่างเนี่ยต้องเป็นคนที่ชั่วร้ายเอาแต่ใจมากๆคนใช้เขากลัวกันหมดขนาดมาช่วยชีวิตเจ้านายเอาไว้ยังกลัวโดนประหารเลยแน่นอนว่าตอนนี้น้องไพเปลี่ยนไปแล้วนะภายในไม่ใช่ไพคนเดิมคนเลวระยำตำบอนแต่เป็นไพเด็กสาวมอปลายธรรมดางุ้งงี้ทั่วไปจากเจแปนแดนประดิบจิตใจเธอก็บอบบางและอ่อนแอมาเจอเรื่องราวในเกมจริงๆร้องไห้เลยเนาะพวกคุณเมทคนใช้ก็ตกใจองค์หญิงไพไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคุณพ่อก็วิ่งมาดูเป็นอะไรหรือเปล่าลูกจ๋าคนใช้ทำอะไรเราทำไมนั่งร้องไห้อย่างนั้นน้องไพบอกไม่ใช่คนใช้คุณเมทเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่เป็นน้องนี่แหละที่ผ่านมาเนื้อเรื่องในเกมเนาะเป็นองค์หญิงเอาแต่ใจให้ลงโทษน้องดีกว่าด้วยเหตุนี้เองบุคลิกขององค์หญิงไพเนาะองค์หญิงอันดับหนึ่งก็ได้เปลี่ยนไปจากหลังตีนเป็นหน้ามือเลยคนใช้เริ่มไม่กลัวแล้วจากเห็นดูลกๆนะภาวะพะวงที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้หน้าตาดูแจ่มใสเนาะรับใช้ได้อย่างเต็มที่โดยทางนางเอกเราก็ไม่ได้สร้างภาพอะไรหรอกนะก็เป็นตัวของเธอเองนี่แหละ เขามาช่วยเหลือเราเราจะไปสั่งลงโทษเขาได้ยังไงล่ะเนาะทำให้ข่าวลือก็แพร่กระจายไปภายในวังพวกคนใช้เริ่มคุยกันแล้วว่าองค์หญิงเปลี่ยนไปน่ะตั้งแต่พลังแห่งการทำนายพลังมองอนาคตตื่นขึ้นมาบุคลิกทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยซึ่งในเช้าวันนี้มีอีเวนต์ใหม่มาต่อเนื่องเลยนะพ่อพาเด็กหำน้อยที่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาในปราสาทเรียกไพมานี่มาทำความรู้จักกันบอกว่านับจากนี้แต่จากนี้เป็นต้นไปไอเด็กเนี่ยคือน้องชายของไพจังแล้วนะเขาชื่อว่าสเตลคุงนางเอกเราเห็นก็จำได้อ๋อตัวเมนอีเวนต์ในเกมสเตลนี่อายุ7ขวบไพในตอนนี้อายุ9ขวบเป็นคนที่คุณพ่อหามาให้เพราะไพเนี่ยจะขึ้นครองบัลลังก์เป็นราชินีในอนาคตเนาะต้องมีมือขวาสเตลเอามาเป็นน้องชายบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมเป็นมือขวาเพราะพลังเจ้าสเตลมีประโยชน์มากคือพลังในการเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ต9พริบตาไพเองจำได้นะเล่นเกมมาดูเนื้อเรื่องมาแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าสเตลไม่ค่อยเต็มใจจะมาเป็นลูกบุญธรรมเท่าไหร่หรอกถูกบังคับมาทีนึงดูหน้ามันสิเหมือนอมส้นตีนไว้ในปากเลยใช่ก็ดีสเตลหน้างอหน้ามุยมากเพราะต้องถูกภาคจากคุณแม่อ๋อเป็นคำสั่งองค์ราชาเนาะเขาอยากอยู่กับแม่เขาแต่นี่ก็ต้องมาเป็นมือขวาให้กับทางไพจังเราไงเลยต้องถูกภาคมาท่านนางเอกเราไพจังก็เข้าไปทักทายเนาะพยายามจะทำตัวเป็นมิตรให้เขาไม่เครียดเข้าไปจับมือถือแขนแต่มือเจ้าสเตลใส่กุญแจล็อกเอาไว้เป็นกุญแจควบคุมพลังพิเศษพอบอกว่าสเตลมันจะหนีนะทำไมใส่ไว้เนาะมันจะชอบหนีกลับไปหาแม่มันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเซ็นสัญญาทำพันสัญญาเวทกันแล้วเราก็จะถอดกุญแจมือออกได้โอ้โหนางเอกเราได้ฟังนึกย้อนไปเลยเนาะเนื้อเรื่องในเกมองหญิงไพรในเกมหลอกเจ้าสเตลนะให้เซ็นสัญญาเป็นบริวารรับใช้จะขัดขืนคำสั่งไม่ได้ไงหลอกว่าจะให้ไปเจอกับแม่อ๋อไอ้นี่มันก็ยอมเซ็นแต่ไม่ให้ไปเจอหรอกโอ้ชั่วมากเลย
ทำให้หลังจากทั้งคู่แยกย้ายกันไปแล้วตกดึกในคืนนั้นเนาะเจ้าสเตลพักผ่อนอยู่ไพจังนางเอกเราแอบมาพบนะไม่อยากให้เนื้อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเธอไม่อยากเป็นคนชั่วอย่างนั้นรู้แหละว่าสเตลคิดถึงแม่มากดูจากเนื้อเรื่องเขารักแม่เขามากไพก็เลยไปขโมยกุญแจมาให้จากห้องคุณพ่อนี่เป็นกุญแจปลดล็อกกุญแจมือนะให้สเตลน่ะปลดล็อกเลยแล้วก็กลับไปหาแม่สเตลเทเลพอร์ตกลับบ้านได้มีพลังเคลื่อนย้ายก้าวพริบตาสเตลเห็นแล้วก็ตกใจเนาะโอ้มาช่วยเขาเหรอครับเนี่ยแต่เขาไม่ทำหรอกครับเขาไม่เอานะเอากุญแจคืนไปเถอะเพราะว่าถึงวันนี้จะหนีได้แต่ก็หนีไม่พ้นหรอกหนีไม่รอดเดี๋ยวก็ต้องโดนองค์ราชาโดนทางวังตามตัวกลับอยู่ดีเดี๋ยวแม่เขาจะเดือดร้อนเป็นอันตรายอีกโอ้มันรักแม่มากตัวสเตลก็บอกไปเนาะเอากุญแจไปคืนเถอะครับเขาไม่อยากให้แม่เขาเดือดร้อนเนาะเขาจะไม่หนีเขาจะทำหน้าที่เขาจะเป็นลูกบุญธรรมเป็นผู้ช่วยของนางเอกเราจะไพร์จังเนาะเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเสียงเลยพี่ไอ้เฮียมันเศร้ามันคิดถึงแม่มันเนี่ยกลัวมึงเป็นนะเพื่อนผมไม่เป็นไรอุ้ยหนุ่มเศร้าหนุ่มเศร้าสาวก็เศร้าด้วยทำไมเราถึงคิดทำอย่างนี้กันนะไพบอกเรานี่โง่จังเลยไม่เป็นไรอ่ะนางเอกเราก็บอกฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วนะแต่เจ้าสเตลนี่ก็สัมผัสได้แล้วว่าไพเนี่ยเป็นองค์หญิงเป็นผู้หญิงแปลกๆจนในเช้าวันถัดมาคุณพ่อที่เป็นองค์ราชาเนาะก็พาเจ้าสเตลมาทำสัญญาเหมือนเป็นข้ารับใช้จะคอยติดตามเป็นมือขวาดูแลน้องไพนางเอกเราเนาะก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนจะเป็นสัญญาเวทด้วยแหละมันขัดขืนไม่ได้แล้วแล้วก็เลยสามารถถอดกุญแจให้มันได้ไพสั่งยังไงมันก็ต้องทำทางเจ้าสเตลก็ยิ้มแย้มขยันขันแข็งดีนะเขาจะทำให้ดีที่สุดครับในฐานะน้องชายเนาะช่วยท่านภัยที่จะขึ้นเป็นองค์ราชินีในอนาคตท่านนางเอกเราดีแล้วแปลกๆไม่ชอบเลยดูห่างเหินไม่อยากให้เรียกท่านภัยบอกเป็นลูกบุญธรรมเป็นคนในตระกูลเป็นน้องชายเขาแล้วก็ให้เรียกว่าไพเฉยๆแหละจ้าเป็นพี่น้องกันนี่ทางเจ้าสเตลก็ยังดูค้าๆเขินๆไม่กล้าเรียกเต็มปากเพราะตัวเขาสเตลเนี่ยมาจากครอบครัวสามัญชนแต่ไพเนี่ยเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์เลยนะซึ่งในจังหวะนั้นเองที่ปรึกษาของคุณพ่อลุงหน้าหล่อคุณลุงจิวเบิร์ดเดินเข้ามาให้คำแนะนำนะบอกจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้นะครับต่อหน้าคนอื่นไม่เหมาะไม่สมนางเอกเราเห็นก็จำได้นิดหน่อยลุงจิวเบิร์ดเนี่ยมีบทในเกมใช่มีพลังพิเศษด้วยคือไม่แก่หน้าก็จะหล่ออย่างเงี้ยยาววัยท่านนางเอกเราองค์หญิงไพรก็เลยบอกเจ้าสเตลไปงั้นไม่ต้องเรียกว่าไพรตลอดเวลาก็ได้จ้าต่อหน้าคนอื่นๆเนาะในงานเนี่ยให้เรียกว่าพี่สาวโอนี่จังแล้วหลังจากเสร็จพิธีทำพันธสัญญาอะไรแล้วทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันในปราสาทในบ้านเล่นด้วยกันนี่แหละนางเอกเราน้องไพรเนี่ยก็ทำดีเนาะน้องนิสัยดีจิตใจดีแตกต่างจากข่าวลือลิบลับเลยก่อนสเตลจะเข้าวังมาเนี่ยข่าวลือเรื่ององค์หญิงอันดับหนึ่งเสียหายมากเป็นเด็กเอาแต่ใจคนใช้ก็กลัวเขาเองก็กลัวและแอบกังวลนิดหน่อยแต่พอมาเจอจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคุณพี่สาวนี่เป็นคนดีมากไม่ได้รังเกียจเขามองเขาเป็นสามัญชนชั้นต่ำแต่อย่างใดเพราะว่ากระนึงด้วยถูกบังคับมาเนาะจากครอบครัวจากบ้านจากแม่มาเจ้าสเตลนี่ล้มป่วยหนักอ๋อเกิดอาการแพนิคทางนางเอกเราไพจังก็มาดูอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงเลยแล้วก็ละเมอร้องไห้คิดถึงแม่ด้วยถูกพัดพากจากแม่มาเนาะบังคับให้มาอยู่ในวังนี้ต้องเรียนหนังสือนะไม่ใช่มาใช้ชีวิตสบายๆเป็นที่ปรึกษาเนี่ยก็ต้องล่ำเรียนเรื่องมารยาทด้วยเรื่องวิชาการด้วยเขาก็เครียดสเตลเครียดบวกกับเรื่องราวสตอรี่ในเกมของเจ้าสเตลปมเนื้อเรื่องแม่งโหดดาร์กมากเพราะหลังจากที่สเตลถูกหลอกให้เซ็นสัญญาเป็นค่ารับใช้ทำตามคำสั่งแล้วไอ้สเตลมันก็ถูกองค์หญิงไพร์สั่งให้ฆ่าแม่ตัวเองนะน่าสงสารมากเลยท่านนายเอกเราในตอนนี้นึกได้อย่างนั้นร้องไห้เสียใจอินกับเรื่องราวในเกมสงสารเจ้าสเตลมันแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นหรอกนะมันเกิดขึ้นในเกมไอ้เจ้าสเตลเองก็งงเขาสะดุ้งตื่นเลยว่าพี่สาวเป็นอะไรครับเนี่ยน้องไพนางเอกเรากอดใหญ่เลยนะจะไม่ให้ยอมให้เกิดเรื่องอย่างนั้นเด็ดขาดเธอจะไม่เป็นคนชั่วอย่างนั้นไพจังขอโทษร้องไห้ออกมาจากใจจริงแค่พากแม่พากลูกเนี่ยมันก็เจ็บปวดทรมานมากแล้วในเกมแม่งยิ่งดาร์กเข้าไปอีกนะสัญญาเลยจะไม่ให้สเตลได้เจ็บปวดอย่างนั้นอีกนะสัญญาแล้วกอดกันสัญญาเอ้ยแต่คนเดียวไอพี่ไม้ยังมีอารมณ์มาเซลล์ได้สเตลยิ้มครับผมแต่คนที่ไอ้สเตลฟัดครับผมใช่ไหมใช่เขาเศร้าอยู่ไอ้เหี้ยเออส
สเตลเองก็สัมผัสได้เนาะว่าไพจังเนี่ยจริงใจแค่ไหนไพจังเป็นคนดีทั้งสองคนก็กอดกันนะสเตลก็กอดคุณพี่สาวโอโอคุณพี่สาวแต่ทางนางเอกเราเนี่ยเครียดกังวลสั่งเจ้าสเตลไว้เลยถ้าเกิดว่าโตไปแล้วเธอกลายเป็นราชินีที่ชั่วร้ายมาเมื่อไหร่อยากให้สเตลน่ะเป็นคนจัดการเธอนะปิดชีพเธอพอนางเอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะหลุดร่างนี้ไปตอนไหนเนาะมาเกิดใหม่มาอยู่ในร่างเขาได้มันก็ออกได้เธอก็กลัวจะเป็นคนชั่วร้ายอย่างนั้นกลัวจะทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนรอบข้างทำร้ายสเตลสเตลได้ยินคำสั่งนี้ก็ตกใจเลยทำไมถึงได้สั่งเขาอย่างนี้เนาะแล้วคนที่แสนดีอย่างนี้อย่างพี่สาวโอนิจังไพรจังเนี่ยจะโตไปเป็นราชินีที่ชั่วร้ายได้ยังไงซึ่งเรื่องราวสตอรี่ในเกมสุดดาร์กเนี่ยองค์หญิงไพรสั่งให้เจ้าสเตลไปฆ่าแม่ตัวเองเสร็จแล้วสเตลช็อกโกรธมากโกรธแค้นอยากจะฆ่าอีนางไพรนี่ให้ตายแต่ทำไม่ได้เนาะติดวงเวทสัญญาไปเซ็นสัญญาทำพันธสัญญากันเอาไว้ฆ่าเขาก็ฆ่าไม่ได้แค้นก็แค้นแถมอีนางไพรนี่ยังสั่งอีกว่าให้เขาฆ่าตัวตายจะโศกเศร้าแค่ไหนเขาจะทำร้ายตัวเองไม่ได้ทำให้สเตลในเรื่องสตอรี่ในเกมเนี่ยก็ตั้งปณิธานนะตัวเขามีชีวิตอยู่เพื่อล้างแค้นเพื่อแม่เท่านั้นแหละจะฆ่าองค์หญิงไพรให้ได้เลยคือโกรธจัดโกรธจริงๆชีวิตนี้ตั้งเป้าอย่างเดียวจะฆ่ามันทำให้เจ้าสเตลในเรื่องเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายปณิธานเลยนะเขามีชีวิตอยู่เพื่อฆ่ามันเท่านั้นฆ่าอีนางไพรเนี่ยองค์หญิงไพรจะต้องตายจะฆ่าให้ได้เลยเพื่อล้างแค้นให้กับแม่ของเขาส่วนสถานการณ์เหตุการณ์ในปัจจุบันเจ้าสเตลก็ยังคิดถึงแม่อยู่นะอาจจะไม่ได้หนักเท่าในเกมแต่ก็คิดถึงแม่อยู่ดีแหละเพราะตอนนี้มาเป็นลูกบุญธรรมของเจ้าของกษัตริย์แล้วจะกลับไปเจอแม่ที่เป็นสามัญชนในยากเขามาพากลูกพากแม่แม่เองก็เสียใจจะไม่ได้เจอลูกอีกเรื่องเงินทองอะไรในองค์ราชาจ่ายค่าชดเชยให้นะแต่แม่ไม่อยากได้หรอกแม่ร้องห่มร้องไห้ให้ส่งลูกชายแม่เจ้าสเตลคืนมาส่วนผมสตุงครับแม่ครับแต่เกิดยังไงสวัสดีครับอุ้ยแม่แม่งสวยเว้ยแต่เกิดยังไงสวัสดีครับผมสตุงเพื่อนสเตลได้ไว้ใช่โอ้แม่เช้าเสียใจโรลี่แม่งเหี้ยแต่เกิดยังไงอีโรลี่อีไพรอีโรลี่กูบอกแล้วโรลี่แม่งเหี้ยทุกเรื่องคุณแม่น่าสงสารโดนกระทำเห็นไหมเล่าซึ่งทางเจ้าสเตลเองมันมีแผนการเนาะเพราะขัดขืนองค์ราชาไม่ได้อยู่แล้วก็ตั้งใจจะทำหน้าที่จะชโลมเลียอย่างดีเลยเพราะรู้มาข่าวลือขององค์หญิงไพรนิสัยไม่ดีแต่เขาก็จะทนเนาะเขาตั้งใจแล้วก่อนจะมาที่นี่เขาจะทนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนิสัยเสียยังไงเขาจะเลียให้เยิ้มเลยเคยดีเอาให้แบบปราบปลื้มประทับใจเห็นเขาเป็นลูกหมาที่ดีเนาะจนเขาไต่เต้าไปมีตำแหน่งสูงเริ่มมี power โตไปแล้วเขาจะได้เปลี่ยนระบบระเบียบในสังคมแล้วก็กลับไปเจอแม่เขาคิดอย่างนั้นซึ่งพอมาได้เจอตัวจริงนางเอกของเราเนาะองค์หญิงไพรเปลี่ยนไปไม่เห็นเหมือนในข่าวลือแล้วนี่ไม่ใช่เด็กนิสัยเสียกลับเป็นห่วงเขาเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงประชาชนเลยไม่อยากให้มีความทุกข์ไม่อยากให้มีใครมาเจอเรื่องอย่างเขาอีกแถมยังสั่งไว้ด้วยถ้าโตไปเธอเป็นองค์หญิงนิสัยไม่ดีให้ช่วยฆ่าเธอด้วยนะอ้าวเขาก็สับสนนะสิทำไมตัวจริงจิตใจดีอย่างนี้ซึ่งทางนางเอกของเราองค์หญิงไพรจัดให้นะไปขอร้องคุณพ่อคุณพ่อองค์ราชาใจดีมีของไอเทมมาให้เป็นจดหมายจากคุณแม่สเตลเห็นร้องไห้เลยเขาคิดถึงแม่มากแม่ก็เขียนบอกเล่าเขียนจดหมายมาหาเนาะสอบถามสารทุกข์สุขดิบแม่เป็นยังไงแม่โอเคดีเนาะสเตลเป็นยังไงบ้างเขาอนุญาตให้เขียนจดหมายปีละครั้งแต่ต้องเก็บเป็นความลับนะเพราะตอนนี้สถานะของเจ้าสเตลมันเป็นเชื้อพระวงศ์และเป็นลูกเจ้าลูกกษัตริย์เป็นบุตรบุญธรรมไงมีนามสกุลเหมือนกับนางเอกเราองค์หญิงไพรเลยแล้วที่ติดต่อคุณแม่เนี่ยเลยต้องเก็บเป็นความลับด้วยไม่ได้มันไม่เหมาะสมนะเขาก็อนุญาตให้เขียนจดหมายแค่ปีละครั้งแต่ว่าเพียงเท่านี้ก็คลายความคิดถึงแม่ไปได้เยอะสเตลเองร้องไห้อาการดีขึ้นนางเอกเราองค์หญิงไพรเนาะเข้าไปปลอบเข้าไปกอดเขาโอโอเอเอเนาะไม่เป็นไรห่างจากแม่มาก็มาอยู่กับเขาไงเขาก็ช่วยปลอบไอ้ยาพี่น้องกันแต่คนละสายเลือดเนาะเกมจีบหนุ่มก็อย่างนี้แหละปอบหนุ่มหน่อยหนุ่มกำลังเศร้าได้แต้มเยอะได้แต้มเยอะเลยสเตลรู้สึกดีใจมากขายความกังวลไปได้เยอะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเหมือนสเตลไปแอบได้ยินเนาะใครมันคุยกันชั้นล่างนะได้ยินเสียงเขาคุยกันอะไรงุ้งงี้งุ้งงี้เหมือนเกี่ยวกับองค์หญิงไพรนางเอกเรานี่แหละ
สเตลก็เลยใช้พลังพิเศษตัวเองนะเทเลพอร์ตไปฟังใกล้ๆไอ้เฮียนี่เคลื่อนย้ายตำแหน่งตัวเองเคลื่อนย้ายตำแหน่งวัตถุได้คนที่เขาคุยกันเนี่ยเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาองค์ราชานะคุณลุงหน้าหล่อลุงจิลเบิร์ตนั่นแหละกำลังคุยกับคุณหน้าคนอื่นอยู่แต่เนื้อหาที่คุยไม่ดีเลยเพราะเกี่ยวกับพี่สาวของเขาองค์หญิงไพร์นางเอกของเราก็คือพูดจาว่าร้ายให้เสียหายนี่แหละว่าเป็นเด็กผู้หญิงนิสัยไม่ดีคงจะว่าดูด่าเจ้าสเตลน้องบุญธรรมคนใหม่หรือตัวเขาเนี่ยโดนรังแกอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวเขาได้รับความรักจากองค์หญิงไพเป็นอย่างดีจากพี่สาวเป็นอย่างดีแต่ไอ้ลุงเวนเนี่ยเอาไปพูดกับคนอื่นคนละเรื่องเลยคุณนางคนอื่นเขาก็เข้าใจผิดเพราะแต่ก่อนองค์หญิงไพก็นิสัยไม่ดีอยู่แล้วไงตอนนี้ปรับเปลี่ยนนิสัยแล้วมีนางเอกเรามาสิงร่างแต่คนอื่นก็ยังไม่รู้ทำให้สเตลที่ได้ยินอย่างนั้นเนาะเขาโกรธมากที่มาพูดว่าร้ายพี่สาวของเขาองค์หญิงไพอย่างนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะตัวเขายังเป็นเด็กเพิ่งเข้ามาด้วยพาวเวอร์ในวังอะไรยังไม่มีเครดิตก็ยังน้อยไปฟ้องไปเขาก็คงจะไม่เชื่อเราหรอกว่าที่ปรึกษาองค์ราชานะพูดให้ร้ายอย่างงู้นอย่างนี้เนาะเขาก็เลยตั้งสัตย์ปฏิญาณมีความตั้งใจจะต้องเป็นคนที่เก่งมีความสามารถรอบด้านเป็นที่ปรึกษาแบบมือหนึ่งมีเครดิตสูงๆเพื่อจะปกป้ององค์หญิงไพพี่สาวของเขาปกป้องนางเอกเราแล้วหลังจากนั้นเวลาผ่านล่วงเลยมาไม่นานเนาะมาถึงแล้วอีเวนต์ต่อไปนั่นก็คืออีเวนต์การที่จะต้องไปเจอกับคุณน้องสาวที่ปกปิดไว้เป็นความลับทั้งสองคนเนาะนางเอกของเราไพจางกับเจ้าสเตลเดินเข้าห้องโถงมาเลยมาเจอกับองค์ราชินีคุณแม่เป็นครั้งแรกผมไหมครับแม่ใช่ก็ดีสวัสดีครับโอ้ยไม่ต้องคิดชื่อเลยชื่อกูคล้องจองอยู่แล้วใช่ไหมจังผมไหมจังเพื่อนไพจังครับเราเป็นเพื่อนสาวกันค่ะใช่ก็ดีหนูไหมจังค่ะอ๋อนี่คุณแม่องค์ราชินีดูหน้าตาคุณแม่ก็แบบลายลายไม่รู้แม่ก็ดูเป็นคนดีนะแต่เซนที่ไม้แบบเธอดูร้ายมากแซ่บเลยดีกูชอบทรงนี้เนี่ยทรงนี้เลยที่กูจะฝากชีวิตมาดูแลเขาแซ่บเลยดีองค์ราชินีอีไพร์ที่ปูบทมาโหดๆเนี่ยสู้รัศมีแม่ไม่ได้องค์ราชินีร้ายมากโอ้คุณแม่ก็ทักทายเป็นแม่แท้ๆนี่แหละทางด้านคุณพ่อหรือองค์ราชาก็พาน้องสาวแท้ๆมาเจอกันเป็นครั้งแรกเนาะชื่อว่าน้องเทียนาหรือในเกมก็คือตัวที่เพลเยอร์อย่างเราจะต้องไปเล่นนี่แหละในเกมจีบหนุ่มเทียนาเป็นนางเอกในเกมจีบหนุ่มไพจังเห็นก็ต้องตกใจเนาะอึ้งในความน่ารักของน้องน้องเทียนาน่ารักมากน้องเทียนาเพิ่งอายุ5ขวบอยู่เลยน้องอายุน้อยมากน้องเป็นแบบโลลิจากเตาอุ่นเลยอุ่นๆเลยเป็นโลลิที่ยังไม่มีสารปรุงแต่งใดๆโลลิใหม่ๆหอมๆเลยโอ้ยน้องตาแป๋วน้องก็เจอพี่สาวพี่ไพร์เป็นครั้งแรกเนาะทำตาปิบๆเหมือนไอ้แมวตาปิบๆใช่ก็ดีน้องทำตาปิบๆอุ้ยน้องน่ารักทั้ง3คนก็มาทักทายเนาะเจ้าสเตลก็ด้วยที่เพิ่งรับเข้ามาเป็นลูกบุญธรรมก็จะถือว่าเป็นพี่ชายของน้องเทียนาเหมือนกันทางคุณแม่องค์ราชินีเห็นแล้วก็ว่าดีทั้ง3คนรักใคร่สนิทสนมกลมเกลียวไว้อย่างนี้แหละเพราะในอนาคตจะต้องร่วมกันเนาะเป็นราชวงศ์ปกครองดูแลประเทศต่อจากคุณแม่เขาคุณแม่ก็ช่วยพูดเนาะให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ยอมรับทั้ง3คนนี้เลยทุกคนพวกข้าราชบริพารคุณนางต่างๆก็เห็นดีเห็นงามเห็นชอบด้วยทางคุณลุงจิลเบิร์ตที่ปรึกษาของคุณพ่อคุณลุงหน้าหล่อเขาก็เข้ามาคุยเนาะมาแสดงความยินดีแต่ทางไอ้สเตลนี่มันก็เริ่มจะแข็งๆแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยไว้ใจลุงจิลเบิร์ตเนาะเห็นคุณลุงเขาไปนินทาว่าร้ายนางเอกเราอ่ะเวลาพูดอะไรไอ้สเตลชอบขาดเด็กๆทั้ง3คนก็เข้ากันได้ด้วยดีเนาะอายุไม่ห่างกันมากนี่5ขวบ6ขวบ7ขวบน้องเทียร่าน้องเล็กสุดนี่ก็ทําตาแป๋วๆของน้องไปกับพริบตาปิบๆฟังก็คุยกันน้องน่ารักอ๋อ5ขวบแถวบ้านกูจะนอนดูดนมอยู่เลยใช่เคยดี5ขวบอันนี้ออกงานสังคมคุยเจ้าเจ้าเคยดี5ขวบเป็นอย่างโตส่วนทางคุณแม่หรือองค์ราชินีเอง
คุยกับคุณพ่ออยู่นะองค์ราชาตอนแรกแม่ยอมรับเลยแม่กังวลเพราะแม่องค์ราชินีมีพลังพิเศษพลังแห่งการอย่างรู้เห็นเลยว่าลูกของเราน้องหัวแดงน้องไพรเนี่ยเป็นเด็กที่นิสัยไม่ดีโตไปจะเป็นราชินีที่ชั่วร้ายอ๋อแต่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเนาะตั้งแต่วันที่ไพรจังได้รับพลังมาหรือก็คือนางเอกเรามาเกิดใหม่มาทับร่างนี่เองอนาคตมองไม่เห็นเลยบอกมองไปมันขุ่นมัวมองไม่ออกอนาคตจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งฟังดูแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำอีกฮ่ามองไม่ออกอนาคตมืดมัวอย่างนั้นเหรอครับเกิดเหี้ยแย่กว่าเดิมอีกดูไม่มีอนาคตเลยหมายถึงว่าแม่คาดเดาไม่ได้เลยอ้อพลังแม่ยังมองไม่เห็นเลยว่าอนาคตของไพรจังจะไปทิศทางไหนทางด้านไพรจังก็มีคนเข้ามาพูดคุยเข้ามาชมเชยเยอะแยะเลยมีทางพวกกลุ่มคุณอัศวินหัวหน้าอัศวินเข้ามาทักทายแล้วก็ชมเชยองค์หญิงอันดับหนึ่งเนาะนางเอกเราไพรจังด้วยเพราะอายุอานามก็ไล่เลี่ยกับลูกชายของเขาแต่ไพรจังเนี่ยเข้าสังคมได้เก่งนะพูดจาฉะฉานดูมีภาวะผู้นำนิสัยใจคอก็เปลี่ยนไปเยอะเลยจากตอนแรกเป็นเด็กเอาแต่ใจตอนนี้ดูโตขึ้นเยอะแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปนะเจ้าสเตลตอนนี้กำลังฝึกซ้อมดาบอยู่กับอาจารย์สอนดาบทางนางเอกเราก็นั่งดูอยู่ด้วยแหละอยู่กับน้องเทียร่าคุยอะไรกันไปคุยถึงเรื่องแต่งงานทว่ากันตามกฎหมายแล้วมันเปิดช่องให้นางเอกเราสามารถแต่งงานกับเจ้าสเตลที่มีศักดิ์เป็นน้องชายได้นะเออเขาก็ทำกันในราชวงศ์สมัยอื่นสเตลที่ซ้อมอยู่ได้ฟังก็ตกใจแต่งงานกับนางเอกเราไพรจังอย่างนั้นหรอเปิดช่องว่างโดนครูอาจารย์ดาบซัดสนุ่มสาวเห็นก็เข้าไปดูอาการทางน้องเทียร่าเข้าไปเช็ดปัดฝุ่นให้แงอยู่แล้วในมุมมองของนางเอกเราไพรจังเนี่ยคิดว่า2คนเนี่ยเขาเหมาะสมคู่กันเพราะในเกมจีบหนุ่มไงเทียร่าก็สามารถเลือกรูทของสเตลได้มีอนาคตที่ต้องลงเอยกันอยู่อ้อในเกมเป็นอย่างนั้นพอได้ยินว่าจะต้องมาแต่งงานสามารถแต่งงานกับเธอไพรจังได้เนี่ยสเตลก็เลยดูว้าวุ่นใจทางไพรจังไม่คิดว่าสเตลชอบตัวเองโง่เหมือนอีเรื่องนู้นเด้เลยโง่มาในเกมจีบหนุ่มสาวๆจะโง่ทุกคนเนี่ยอีคาตาลีนาก็อย่างเงี้ยคิดว่าเขาไม่ได้ชอบตัวเองหรอกซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องในเกมจีบหนุ่มก็มีอย่างหนึ่งนะที่ไพรจังอยากจะพิสูจน์นั่นก็คือเรื่องสเตตความสามารถเธอลองเลยไปสู้กับอาจารย์ฝึกซ้อมดาบเล่นเอาทั้งเจ้าสเตลและน้องเทียนาตกใจเพราะไพรจังเก่งมากอาจารย์ฝึกซ้อมดาบสู้ไม่ได้เลยไพรจังฟันได้แบบไม่ต้องมองเหตุผลก็น่าจะมาจากแพสซีฟตัวร้ายพาสซีฟลาสบอสเพราะเธอเป็นลาสบอสของเกมจีบหนุ่มหนุ่มๆทั้ง5ทั้ง4คนร่วมมือกันสู้อย่างตึงมือเลยแปลว่าเธอเก่งมีความสามารถถึงแม้จะชั่วแต่ก็เก่งไงถ้าแค่มองดูเขาซ้อมดาบกันแป๊บเดียวรู้เลยวิถีดาบวิชาดาบใช้ยังไงเธอใช้ได้เลยใช้ตามได้ทันทีเล่นเอาเจ้าสเตลนั่งตัวงอคอตกหำหดเลยนะขนาดอาจารย์สอนดาบยังสู้ไม่ได้แล้วตัวเขาจะเหลือเฮียอะไรล่ะเขาตั้งปณิธานอยากจะปกป้องคุณพี่สาวนะไพรจังแต่ทางไพรจังเองฝีมือกับโหดสัตว์ขนาดเนี้ยตัวเขาเลยดูกากตดไม่มีความจำเป็นเลยเช่นเดียวกับทางคุณน้องสาวน้องเทียน่านะน้องก็รู้สึกไร้ประโยชน์จังเลยค่ะคุณพี่ไพรเนี่ยมีความสามารถรอบด้านเลยเนาะแต่น้องเป็นแค่น้องสาวแล้วก็แค่น่ารักแล้วก็งุงงี้อย่างเดียวเลยใช่เลยดิไรประโยชน์น้องอยู่ในฉากน้องจะทำตาแป๋วๆอย่างเดียวน้องช่วยอะไรไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนเป็นตัวถ่วงเขาทำไมด้วยความเก่งกาจนี่เองนางเอกของเราไพรจังเนาะมาเยี่ยมเยือนเลยที่กองบัญชาการของพวกคุณอัศวินหลวงพวกคุณอัศวินก็มาต้อนรับกันเต็มเลยองค์หญิงอันดับหนึ่งมาทั้งทีแต่หัวหน้าไม่อยู่แฮะเหมือนหัวหน้านี่ติดภารกิจนะต้องไปเยี่ยมเยือนกองอัศวินของประเทศเพื่อนบ้านอะไรนี่แหละก็เลยอยู่แค่คุณรองหัวหน้าทางนางเอกเราไพรจังก็พูดกล่าวอะไรสักเล็กน้อยมาในนามของราชวงศ์ด้วยพูดทักทายเสร็จคุณรองหัวหน้าก็พามาชมเลยเนาะการฝึกของเหล่าอัศวินหลวงโอ้ทุกคนก็ตั้งใจฝึกกันอย่างขมักขม้นทางไพรจังก็นั่งดูไปเหมือนเจ้านายมาตรวจงานไซต์ก่อสร้างโอ้เขาทำงานเขาฝึกกันมีระบบระเบียบกันในค่ายอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าระหว่างกำลังนั่งดูงานอยู่นั้นมีคุณอัศวินอีกคนนะวิ่งมาแจ้งข่าวแย่แล้วครับได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากฝั่งคุณหัวหน้าอัศวินทุกคนตกใจเลยไปดูซิมีเรื่องอะไรกันคุณหัวหน้าอัศวินก็ติดต่อมาเป็นสัญญาณภาพมีคนใช้เวทมนต์ในการติดต่อสื่อสารได้เนาะบอกว่ามีพวกกลุ่มโจรมาดักโจมตีขบวนของเราแต่ว่าสภาพหน้าตาของคุณหัวหน้าอัศวินดูไม่มีรอยบาดแผลอะไรเลยเนาะสมดังชื่อฉายาเลยว่าตัวคุณหัวหน้าอัศวินมีฉายาคืออัศวินไร้แผลแต่เขาสู้มาเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะคือเอาได้หมดเอาลงหมดโจรมา10คนเนี่ยถึงกับวิ่งหนีเพราะคุณหัวหน้าอัศวินนั้นใช้ปืนนี่ฮะแค่คนเดียว
ปืนกูว่าแล้วไม่มีแผลแต่คนเหี้ยมันจะมีแผลได้ยังไงเนาะแต่คนเหี้ยอัศวินลูกน้องใช้ดาบหัวหน้าใช้ปืนพ่อผมมีปืนเป็นมึงเข้าวะไอ้เหี้ยกูก็ไม่เข้าไอ้สัตว์ใครจะเข้ามึงมากัน10เนี่ยมันมีคนเดียวก็จริงแต่มันมีปืนมึงเข้าไหมไอ้เหี้ยกูก็ไม่เข้าหน้าเนียนกริปผมยังรอปัดเป๋ไม่มีแผลหัวหน้าใช้ปืนในกูว่าเก่งๆเขาเก่งว่ะเขาตึงเลยเพราะว่าก็ต้องถ่วงเวลาคุณหน้าพยายามจะถ่วงเวลาให้พวกทหารใหม่ทหารที่เพิ่งเข้าประจำการเนาะได้ล่าถอยตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่องจำนวนนี่แหละเพราะโดนโจรปิดล้อมทางนางเอกเราองค์หญิงไพรที่อยู่ด้วยก็ช่วยคิดในการวางแผนช่วยเหลือเนาะเพราะมีเจ้าสเตลอยู่สเตลพลังพิเศษคือการเทเลพอร์ตในขั้นแรกก็ใช้พลังเทเลพอร์ตนี่แหละในการเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตพวกสิ่งของอุปกรณ์สนับสนุนพวกยาแล้วก็อาวุธต่างๆเนาะไปให้กับคุณทหารพวกทหารที่บาดเจ็บแล้วก็พวกเสบียงอาหารทหารก็ต่อสู้มาอ่อนแรงข้อจำกัดของพลังเทเลพอร์ตนี่มีนิดหน่อยเนาะนั่นก็คือในตอนนี้เจ้าสเตลสามารถเทเลพอร์ตได้แค่ตัวเองหรืออะไรที่หนักไม่เกินตัวเองนะตัวเขายังเด็กอยู่ก็เทเลพอร์ตได้พวกข้าวของเสบียงของใช้ต่างๆนานาอุปกรณ์เล็กน้อยไม่สามารถเทเลพอร์ตพาทหารกลับมาเป็นคนๆได้ทำให้พวกทหารอัศวินหน้าใหม่ที่ไปกับคุณหัวหน้าเขาก็เริ่มจะตั้งหลักกันได้แล้วเห็นแล้วด้วยว่าพลังขององค์หญิงน่ากลัวจริงๆองค์หญิงมีตัวมากอย่างเจ้าสเตลเนาะมีพลังเทเลพอร์ตอย่างเงี้ยสามารถเทเลพอร์ตเอาระเบิดไปทิ้งฝั่งตรงข้ามยังได้เลยแต่ตอนนี้พลังมันยังไม่แข็งแกร่งพอจะทำอย่างนั้นเนาะมันเทเลพอร์ตได้แต่ของเบาๆซึ่งทางนางเอกของเราองค์หญิงไพร์ก็ไม่ประสงค์จะทำอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนะพลังที่เธอมีอยู่ความเก่งกาจความสามารถเธอไม่ได้อยากจะใช้เพื่อก่อสงครามไม่ได้อยากจะกลายเป็นตัวร้ายแค่อยากจะใช้เพื่อปกป้องผู้คนเพราะว่าระหว่างคุยกันทางฝั่งทหารหลวงอัศวินหลวงที่กำลังจะส่งกองกำลังเสริมไปช่วยเนี่ยเหตุการณ์อีเวนต์มันคุ้นๆนะเอ๋ทางไพร์จังนางเอกเราคิดว่ามันคุ้นๆเหมือนเคยเจอในเกมนึกไปนึกมานึกออกตกใจเลยอีเวนต์นี้จำได้แล้วเหมือนกองกำลังเสริมไปเนี่ยช่วยไม่ได้จะไปพลาดท่าตกหน้าผาเนาะที่เขาอยู่กันเขากำลังสู้กันเนี่ยมันอยู่แถวหน้าผาพื้นดินแถวนั้นมันอ่อนกำลังเสริมเราล่วงเดี๋ยวตายหมดไพจังเลยเตือนนะอย่าส่งกำลังเสริมไปค่ะก็อ้างว่าเป็นพลังอย่างรู้ของเธอเนาะถ้าส่งกำลังเสริมไปตายหาหมดแน่ๆให้ความสำคัญกับการถอยทัพก่อนเนาะเอาทหารใหม่อัศวินหน้าใหม่กลับมาให้ได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็เชื่อนะทำตามถ้าส่งกำลังเสริมไปช่วยเดี๋ยวเราจะซวยหนักโอเคก็จะให้ความสำคัญกับการถอยทัพเพราะว่าทางคุณหัวหน้าใหญ่ของเราหัวหน้าอัศวินหลวงบอกเขาถอยไม่ได้เพราะขาเขาติดหินมันหนีบอยู่จะใช้ดาบใช้อาวุธของตัวเองนะตัดขาทิ้งเพื่อรักษาชีวิตรอดก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะความสามารถพิเศษของคุณหัวหน้าอัศวินคือหนังเหนียวนั่นเองฟันแทงไม่เข้าอาวุธของมีคมต่างๆในโลกนี้ทำอันตรายเขาไม่ได้เลยแม้แต่ดาบของตัวเองอยากจะจิ้มตัวเองก็จิ้มไม่เข้าทุกคนเห็นพอได้ทราบเรื่องชิปหายแล้วสิเอาแล้วหัวหน้าจะหนีมาได้ยังไงหัวหน้าบอกไม่ต้องเขาไม่ต้องหนีเขาจะปากหลักสู้อยู่ตรงนี้แหละเพื่อให้ทหารหน้าใหม่ได้ถอยทัพกลับไปอย่างปลอดภัยเนาะเขาจะสู้อยู่ตรงนี้จนตัวตายเลยนะทุกคนได้ยินงั้นอึ้งกันทั้งห้องเลยนะหัวหน้าจะยอมตายเลยเขาใจเด็ดมากซึ่งในจังหวะนั้นเองมีไอ้หนุ่มหำน้อยคนนึงวิ่งพุ่งเข้ามาในห้องนะไม่ใช่ใครอื่นลูกหัวหน้านี่แหละชื่อว่าอาเธอร์อาเธอร์บอกว่าจะมาตายที่นี่ได้ยังไงเล่าแล้วครอบครัวล่ะแล้วแม่ล่ะแล้วคนที่รออยู่ที่บ้านล่ะจะมาทิ้งชีวิตตัวเองอย่างนี้ได้ยังไงทางคุณพ่อคุณหัวหน้าก็ไม่ได้อยากตายหรอกนะอยากจะกลับไปหาครอบครัวอยากจะกลับไปหาลูกอยากฝึกสอนเจ้าอาเธอร์ให้กลายเป็นอัศวินที่ภาคภูมิแบบพ่อเหมือนกันแต่นี่เองพ่อก็จะแสดงให้ดูไงถึงความภาคภูมิใจของอัศวินที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อภารกิจเพื่อพวกพ้องเพื่อคนประชาชนเพื่อประเทศชาติทางพวกคุณทหารเองเขาก็ตัดสัญญาณภาพทางฝั่งเราแล้วนะเพื่อไม่ให้โจรมันเห็นสัญญาณภาพฝั่งเราแต่เรายังเห็นคุณพ่อได้อยู่พ่อเองสู้จนตัวตายเลยอาเธอร์ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนมองพ่อของเขาโจรมันลุมเข้าไปทำร้ายแต่พ่อมีความสามารถพิเศษไงพ่อมีแพสซีฟฟันแทงไม่เข้าพวกโจรมันก็เอาพ่อไม่ลงสักทีนะพ่อคนเดียวแม่งตึงแม่งแทงแข็งสัตว์จนโจรมันหาวิธีเจอฟันแทงไม่เข้าจริงแต่เรามีปืนยิงเข้าไอ้พวกเราเอาปืนยิงแม่งเลยโอ้โหความวิบัติเริ่มมาเยือนปืนยิงหัวหน้าเข้าเพราะปืนไม่ใช่ของมีคมเจ้าอาเธอร์ลูกชายเห็นอย่างนั้นใจสลายภาพไม่มีเซ็นเซอร์ด้วยพ่อยืนอยู่ตรงนั้นหนีไม่ได้โดนยิงรัวๆและอัศวินหลวงทำอะไรอยู่ล่ะลูกน้องคุณพ่อพักพวกคุณพ่อมีกันเป็นร้อยไม่ช่วยพ่อไม่ได้นี่เหรออัศวินหลวงที่น่าภาคภูมิใจอาเธอร์เจ็บใจมาก
ร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลคนอื่นพักพวกคุณพ่อไม่มีใครช่วยคุณพ่อได้เลยแต่ว่าท่ามกลางความมืดมิดของไอ้หนุ่มน้อยอาเธอร์หนุ่มหัวขาวแต่งตัวสกปรกซกมกมอมแมมลูกหัวหน้ามันแต่งตัวสกปรกมากมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาคือนางเอกเราองค์หญิงอันดับหนึ่งไพร์จังบอกไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวองค์หญิงจะช่วยเองทุกคนเห็นก็ตกใจเพราะองค์หญิงของเราไพร์จังจะลงสนามรบบอกเจ้าสเตลเลยให้ใช้พลังเทเลพอร์ตส่งเธอไปน้ำหนักตัวเธอไม่มากหรอกพอๆกับเจ้าสเตลแหละส่งไปได้แน่ๆจะไปช่วยหัวหน้าเลยทางสเตลก็ไม่เห็นด้วยนะมันอันตรายนะครับบุคคลระดับประเทศองค์หญิงอันดับหนึ่งคนที่จะเป็นราชินีคนต่อไปจะลงไปสนามรบสู้กับโจรป่าเองอย่างนี้ใครฟังก็บ้าแล้วเขาไม่อยากส่งไปหรอกเขาไม่ส่งไปแน่ๆแต่ทางนางเอกของเราไพจังบอกว่านี่เป็นวิธีเดียวนะในการช่วยคุณหัวหน้าอัศวินเธอรู้แหละเธอเป็นคนสำคัญแต่เธอก็สามารถช่วยได้ไงและถ้าเธอช่วยได้แล้วไม่ไปช่วยเธอจะรู้สึกผิดนะเธอไม่อยากโตไปเป็นราชินีที่เลวร้ายเป็นราชินีที่โหดร้ายจิตใจต่ำตมอย่างนั้นเนอะหน้าที่ของเธอคือการปกป้องผู้อื่นปกป้องคนของเธอปกป้องประชาชนหรือเทเลพอร์ตส่ง M4 ไปพ่อก็ได้ไม่ใช่เพื่อนเปลี่ยนปืนให้พ่อเปลี่ยนปืนกระสุนพ่อหมดเอา M4 ไปโจรวงแตกแต่เกิดที่โจรที่มาล้อมกัน50คนเนี่ยแตกไม่มีใครอยู่วงแตกพ่อยิงตับแต่ไม่เดี๋ยวทางนางเอกเราจะไปช่วยเองเจ้าสเตลก็ใจอ่อนนะได้ครับกอดคุณพี่สาวนะกอดทางไพจังของเราพาวาร์ปเทเลพอร์ตส่งไปเลยส่วนทางคุณหัวหน้าอัศวินตอนนี้ไม่ไหวนะโจรแม่งรู้ว่าฟันไม่เข้าแม่งยิงมาใส่รัวๆแต่ก็ยังถึกอยู่ดีมันยังไม่ตายได้ไงวะ เลือดท่วมทั้งตัว จะตายแล้วถ้าโดนอีกสักเม็ดนะกูไม่รอดแน่ๆซึ่งในจังหวะนั้นทางนางเอกของเราองค์หญิงไพ่โผวาร์ปเทเลพอร์ตมาช่วยใช้ปืนเลยมาในพกปืนมาด้วยนะยิงใส่โจรปัง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 ล่วงหมดยิงแม่นมากพร้อมกับทักษะวิชาดาบเธอไม่ได้เรียนดาบมาแต่มองคนอื่นเขาใช้เว็บเดียวด้วยสกิลตัวลายลัดบอสเข้าไปจัดการปาดฟันเฉือนโจรล่วงหมด 50-60 คนตายเกี้ยงเดนเอาคุณหัวหน้าตกใจเลยมีคนมาช่วยไว้แล้วหลังจากที่ถูกยิงไปประมาณ50นัดเธอเดียวโดนยิงเยอะมากมึงไม่มาตอนกูโดนยิงนัดแรกมันยิงกูพุนไม่หมดเลยแต่ก็ดีมีคนมาช่วยบวกกับทางองค์หญิงไพร์ไปจับตัวการทางฝั่งนู้นได้คนที่น่าจะใช้พลังพิเศษได้เนาะเอามีจี้เลยบอกอย่าขัดขืนบวกกับพื้นดินแถบนั่นเองมันเป็นหน้าผาไงอย่างที่บอกนางเอกเราจำเนื้อเรื่องในเกมได้เดี๋ยวมันจะต้องถล่มลงมาก็เลยให้คุณหัวหน้าจับไอ้โจคนนี้เอาไว้เรามาอยู่รวมกันถ้าไม่อยากตายก็ใช้พลังพิเศษของแกช่วยพวกเราเนาะจากดินถล่มหน้าผาถล่มซึ่งถล่มมาจริงซึ่งตัวเนื้อหาเนื้อเรื่องภายในเกมไอ้ช็อตฉากนี้จะต้องเป็นช็อตจังหวะที่คุณหัวหน้าอัศวินหลวงเนี่ยเขาตายนะแน่นอนข่าวก็ต้องรู้มาถึงหูขององค์หญิงไพร์องค์หญิงอันดับหนึ่งแต่องค์หญิงเนี่ยเป็นองค์หญิงชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจตายก็ตายไปสิกระโจนแค่นี้ยังสู้ไม่ได้สมควรตายแล้วนะโง่อัศวินหัวหน้าอัศวินตายก็หาหัวหน้าคนอื่นมาขึ้นแทนใหม่ก็แค่นั้นเองด้วยคำพูดนี้ก็ไปบาดอกบาดใจไปบาดตูดเจ้าอาเธอร์นะที่เป็นลูกชายอาเธอร์โกรธแค้นมากเลยกับองค์หญิงกับราชวงศ์ที่มาทำกับพ่อของเขาอย่างนี้นะพ่อของเขามีอุดมการณ์ทำเพื่อประเทศชาติปกป้องผู้คนแต่มาใช้แล้วทิ้งนะไม่เห็นอกเห็นใจไม่ใยดีอย่างนี้เลยอาเธอร์เครียดแค้นมากกับองค์หญิงไพร์แล้วก็ตั้งสัตย์ปฏิญาณเลยตัดผมตัวเองเลยแบบว่าเอาจริงเอาแน่ที่จะขึ้นเป็นอัศวินแล้วก็จะจัดการชำระล้างแค้นให้พ่อจะฆ่าองค์หญิงไพร์ซึ่งเรื่องราวในปัจจุบันในตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเพราะทางองค์หญิงไพร์นางเอกของเราเป็นคนไปช่วยพ่อของเจ้าอาเธอร์ด้วยตัวเองซึ่งรอดตายจริงๆจากเหตุการณ์ดินหน้าผาถล่มทั้ง3คนเลยไม่ตายทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ดีใจนะพวกทหารใหม่ทหารทุกคนก็ย้อนกลับมาหาคุณหัวหน้าคุณหัวหน้ารอดตายแล้วเด็กคนนี้คือใครกันล่ะครับยังไม่เห็นหน้ายังไม่เคยรู้จักองค์หญิงยังไม่เห็นตัวเป็นๆ เนาะกับนางเอกของเราองค์หญิงไพนี่คือองค์หญิงของประเทศเราองค์หญิงอันดับหนึ่งฮะพลทหารตัวน้อยทหารกิกกี้ตกใจเลยองค์หญิงเองอ่ะเนี่ยส่วนที่ฐานทัพเองทางคุณรองหัวหน้าก็ดีใจมากซาบซึ้งน้ำตาไหลที่องค์หญิงไปช่วยเพื่อนสนิทของเขาไปช่วยหัวหน้าเขามาได้โดยเฉพาะลูกชายอย่างเจ้าอาเธอร์เนาะดีใจมากร้องห่มร้องไห้ที่พ่อรอดตายเพราะว่าทางฝั่งโจรที่เหลือรอดเพียงคนเดียวอันนี้ไม่คิดอย่างนั้นนะน่าดีใจอะไรนั่นสัตว์ประหลาดชัด
ถามเลยกับทหารทุกคนไม่แปลกใจบ้างหรอกระเด็กตัวแค่นี้เด็ก10ขวบ11ขวบทำไมสามารถจัดการพวกเขาได้มีฝีมือขนาดนี้กันล่ะน่าแปลกน่ากลัวสิทางนางเอกเราถึงแม้เขาจะบอกน่ากลัวเนาะมีฝีมือการต่อสู้เป็นเลิศแต่ภายในก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่นแหละต่อสู้มาเสื้อผ้าก็ขาดลุยนะเขินๆอายคุณหัวหน้าจะอุ้มไปส่งให้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวกระโปรงมันจะเปิดก็เขินจนเคลียร์ประเด็นเรื่องราวปัญหาต่างๆได้ก็กลับมาที่ปราสาทกันมาคุยกันอีกครั้งนึงแต่เป็นการพบกันคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะทางฝ่ายองค์หญิงอันดับหนึ่งไพร่จังเนี่ยมาคุยกับทางฝั่งของอัศวินหลวงพวกคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้คุยกันแบบส่วนตัวท่านนางเอกของเราองค์หญิงไพร่ก็อนุญาตให้พูดได้เลยมีอะไรเนาะเป็นการพบปะแบบไม่เป็นทางการจะใช้คำพูดยังไงก็ได้ทำให้เปิดหัวเรื่องมาที่คุณหัวหน้าอัศวินเลยถามเลยนะเกี่ยวกับองค์หญิงไพร่เรื่องฝีมือการต่อสู้น่ะมันอะไรกันครับใครเห็นก็สงสัยนะแต่ตอนแรกเรายังไม่ได้ถามซักไซไงว่าองค์หญิงเนาะไปร่ำเรียนวิชาพวกนั้นมาจากไหนทั้งวิชาดาบนะการต่อสู้การเคลื่อนไหวไม่ใช่มือใหม่มือสมัครเล่นแน่ๆรวมถึงทักษะการใช้อาวุธปืนที่เก่งเฉียบคมเฉียบขาดแน่นอนไพจังนางเอกเราบอกไม่ได้นะว่าเป็นสเตตของลาดบอสเป็นความสามารถของตัวโกงที่ตัวโกงมันจะต้องเก่งๆไงเพราะเป็นลาดบอสไงก็เลยตอบไปแบบกลางๆแล้วกันว่าเธอเห็นการฝึกซ้อมของคนอื่นแล้วก็จดจำมาได้ค่ะเพียงแค่มองนี่แหละเห็นเขาซ้อมดาบก็จำวิชาดาบได้เห็นเขาซ้อมปืนก็จำการใช้ปืนได้ส่วนเรื่องที่รู้ว่าฝั่งโจรมีพลังพิเศษเดี๋ยวเธอก็ใช้การอย่างรู้นะอ้างว่าเป็นความสามารถอย่างรู้ของเธอเห็นโจรมันอย่างรู้ว่าจะใช้พลังตัวเองป้องกันหินถล่มเธอก็เลยขู่ให้มันใช้เพื่อปกป้องเราด้วยเรื่องพลังก็เลยเคลียร์แล้วแต่ก็มีเรื่องนึงที่ยังไม่เคลียร์นั่นก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่องค์หญิงทำไปนี่แหละว่าทำไมบุคคลระดับประเทศคนสำคัญอย่างองค์หญิงไพร่ว่าที่ราชินีคนถัดไปต้องลงไปแนวหน้าไปต่อสู้กับโจรป่าเองอย่างนี้ด้วยมันผิดหลักการเลยรู้นะว่าอยากช่วยเขาแต่พวกเขาเป็นอัศวินนี่เป็นหน้าที่ของพวกเขาอยู่แล้วเป็นทหารเป็นอัศวินเขาเตรียมใจมาจะต่อสู้ปกป้องประเทศชาติปกป้องผู้คนแล้วก็เตรียมใจมาเพื่อจะสละชีวิตแต่องค์หญิงทำอย่างนี้มันไม่ได้ก็จริงแหละที่องค์หญิงเก่งวิชาดาบการยิงปืนอะไรต่างๆแล้วแต่ถ้าเกิดพลาดขึ้นมามันจะชิบหายบรรลัยทั้งประเทศเลยเป็นเหมือนการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของอัศวินของทหารอย่างเขานะการทำอย่างนี้ถ้าเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายเลยเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วหน้าที่นี้มันมีความเสี่ยงนางเอกเราเองได้ฟังก็เข้าใจเนาะในสิ่งที่เขาจะพูดในสิ่งที่เขาก็กำลังจะสื่อตัวเธอเป็นบุคคลสำคัญการทำอย่างนี้มันก็มีผลกระทบที่ตามมาถ้าเกิดพลาดนะเนาะมันมีโอกาสพลาดกันได้ทว่านะองค์หญิงไพร่เถียงกลับไปเลยที่เธอไปช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยหัวหน้าคุณหัวหน้าอัศวินคนเดียวแต่เธอได้ช่วยผู้คนเอาไว้อีกมากมายเนาะคุณหัวหน้าอัศวินเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการอบรมฝึกบ่มเพาะทหารใหม่อีกมากมายแล้วทหารใหม่ก็ต้องไปช่วยประชาชนผู้คนในประเทศต่ออีกมากมายที่เธอทำไปเนี่ยเพราะเธอมั่นใจแล้วว่าเธอทำได้เป็นเพียงคนเดียวในห้องในฐานทัพที่ทำได้แล้วเธอไม่ทำเธอก็จะเสียใจไปตลอดชีวิตแล้วมันก็จะเกิดผลกระทบอีกใหญ่หลวงเลยกับองค์กรกับทหารของเรารวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจกับลูกชายเจ้าอาเธอร์ลูกของคุณหัวหน้าด้วยแหละเคยนึกถึงเขาบ้างไหมเขามาร้องไห้ขอร้องอ้อนวอนให้ช่วยพ่อเขาเนี่ยอัศวินผู้ทรงเกียรติตายอย่างมีเกียรติอะไรนะลูกชายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาอยากได้พ่อได้นาวทหารทุกคนอึ้งเลยนะกับจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นอยากจะปกป้องผู้อื่นองค์หญิงไพยืนยันเลยไม่ใช่กับคุณหัวหน้าคนเดียวหรอกถ้ามีโอกาสถ้าเธอทำได้แม้แต่ประชาชนตามรำทั่วไปเธอก็จะลงไปช่วยด้วยมือของเธอเองเธอจะปกป้องผู้คนเอาไว้เองทำเอาทหารทุกคนซึ้งอกซึ้งใจเลยเจ้ารองหัวหน้าคุกเข่าขอบคุณเลยกราบขอบพระคุณองค์หญิงที่ช่วยเพื่อนสนิทของเขาไอ้เจ้าหัวหน้าอัศวินหลวงนี่แหละเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองทหารทุกคนเองก็ด้วยนะก้มกราบขอบคุณองค์หญิงที่ช่วยหัวหน้าของพวกเราเอาไว้ครับทางเจ้าอาเธอร์เจ้าลูกชายหัวหน้าก็ด้วยไอ้นี่ก็ต้องก้มกราบขอขอบพระคุณองค์หญิงด้วยอีกคนนึงที่ช่วยคุณพ่อของเขาเอาไว้แล้วเขาก็อยากจะขอพูดอะไรบ้างสักเล็กน้อยพ่อเองก็ดุมันนะไม่อยากให้มันพูดหรอกเสียมารยาทต่อองค์หญิงแต่งตัวดูสภาพกระซกมกสกปรกมอมแมมเนี่ยทำไมลูกหัวหน้ามอมแมมจริงองค์หญิงโอ้ยไม่เป็นไรให้เขาพูดมาเถอะเจ้าอาเธอก็เริ่มพูดเลยว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆมีปมด้อยครับพ่ออยากจะเคี่ยวเข็นให้เขาเป็นอัศวินแต่เขาคิดว่าเขาเป็นไม่ได้เพราะพลังพิเศษของเขาเนี่ยไม่เหมาะสมกับการเป็นอัศวินเลยเขาไม่อยากให้คุณพ่อต้องอับอายนะทว่ามาตอนนี้เขาเห็นแล้วเนาะถึงความภาคภูมิของอัศวินเขาอยากจะเป็นอัศวินที่เก่งอยากจะเป็นอัศวินที่ดีเด่นอย่างคุณพ่ออยากจะเป็นที่พึ่งพาของผู้คนอ่อนแออยากจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่านี่มี
ความตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะเป็นอัศวินอีกครั้งนึงแต่นาคุณพ่อยังตกใจเลยเนาะพ่อเคี้ยวเข็นมันแทบตายมันก็ไม่ยอมฝึกซ้อมไม่ยอมเป็นอัศวินแต่มาเจอองค์หญิงบารมีองค์หญิงมันอยากเป็นอัศวินอยากฝึกฝนอยากเก่งขึ้นอีกครั้งองค์หญิงเองก็ไม่ปฏิเสธในตัวของเจ้าอาเธอร์ไม่ปฏิเสธในความสามารถของมันเดินเข้าไปปอบไปพูดคุยใกล้บอกเลยว่าอาเธอร์เนี่ยมีความเก่งกาจนะเธอรู้เห็นมาแล้วดูสปอยในเกมมาอาเธอร์เป็นหนุ่มหล่อที่เก่งที่สุดในตี้เลยอ้าวเก่งมากมันต้องทำได้แน่เป็นอัศวินที่ภาคภูมิได้อย่างคุณพ่ออาเธอร์ร้องไห้น้ำตาไหลจับมือองค์หญิงได้เลยครับผมจะทำเพื่อองค์หญิงเก่งขึ้นผมจะฝึกซ้อมฝึกตัวเองอย่างแรกไปล้างมือก่อนเลยเจ้าเดียไปล้างขี้ดินไอ้เหี้ยขี้ดินติดซอกเล็บเต็มเลยสกปรกมากไอ้เหี้ยนี่ไปขุดมันมาแน่มันมอมแมมตัวมันนะน่าจะทำสวนทำไร่แหละโดยบทของเจ้าอาเธอร์ที่นางเอกเราจำได้เนาะอาเธอร์เนี่ยก็คือหัวหน้าอัศวินคนต่อไปโอ้มันโตไปหล่อเหมือนพ่อเลยเชียวและเก่งมากอย่างที่ว่ามันตึงสุดในตี้และเป็นตัวละครหนุ่มหล่อเพียงคนเดียวเลยที่มีพลังมากพอให้เพลเยอร์ไปจีบนะแล้วก็ใช้พลังของมันความเก่งกาจของมันสู้กับราชินีไพร์ฆ่าได้เลยไอ้นี่เก่งขนาดนั้นนางเอกของเราองค์หญิงไพร์ก็เลยให้กำลังใจนะสู้ๆอาเธอร์ทำได้แน่ให้ตั้งใจฝึกซ้อมฝึกฝนแล้วก็มาเป็นอัศวินหลวงบวกกับกระซิบข้างหูสั่งคำสั่งเอาไว้แบบเจ้าสเตลถ้าเกิดว่าตัวเธอโตไปเป็นราชินีที่ชั่วร้ายเป็นศัตรูกับประเทศชาติและประชาชนให้ใช้ดาบของอาเธอร์นะช่วยปิดชีพสังหารเธอฮะอาเธอร์ดีแล้วตกใจทำไมสั่งอย่างนี้ตัวเธอก็ว่าพูดดักไว้เฉยนะไม่ได้ใช้พลังอย่างรู้อะไรหรอกเผื่อมันเกิดขึ้นส่วนทางด้านคุณหัวหน้าอัศวินพ่อของอาเธอร์เองนี่ก็คุกเข่ากราบองค์หญิงกราบขอบพระคุณองค์หญิงอีกทีนึงทางคุณพ่อเองก็ซาบซึ้งใจมากจริงๆนะความในใจลึกของเขาเขาก็ไม่อยากตายแหละถึงแม้จะรู้ว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติได้แต่ก็ขอบคุณองค์หญิงจากใจจริงๆนะครับที่ช่วยชีวิตเขาให้เขาได้กลับมาเจอกับลูกชายท่านางเอกเราไพจังเองก็เหมือนการเข้าไปกอดคุณหัวหน้าร้องไห้ดีใจเหมือนกันที่คุณหัวหน้าเขาก็รอดตายมาได้ทิ้งความสงสัยไว้ให้กับเจ้าอาเธอแปลกใจทำไมองค์หญิงไพพูดกับเขากระซิบกับเขาอย่างฮัลล่าว่าถ้าเกิดองค์หญิงไพทำอะไรไม่ดีโตไปเป็นราชินีที่ชั่วร้ายให้เขาปิดชีวิตสังหารเธอจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงองค์หญิงไพที่เป็นคนดีขนาดเนี้ยทำเพื่อปวงชนประชาชนขนาดเนี้ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าเธอจะชั่วร้ายได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้ทางเจ้าอาเธอร์ก็เลยสาบานเลยนะกับตัวเองถ้าเกิดเขาได้เป็นอัศวินที่เก่งกาจแบบคุณพ่อแล้วเขาจะปกป้องทางองค์หญิงไพร์นางเอกของเราจากภัยอันตรายต่างๆหรือพลังความชั่วร้ายที่จะเข้ามาแทรกแซงเธอตัวเขาอาเธอร์จะเป็นคนช่วยองค์หญิงเองถ้าเกิดองค์หญิงหลงผิดไปตัวเขาอาเธอร์เนาะสัญญาไว้เลยจะช่วยองค์หญิงแบบที่องค์หญิงได้ช่วยเขาในวันนี้ย้อนอดีตกันสักเล็กน้อยมาดูเรื่องราวของเจ้าอาเธอร์อาเธอร์นั้นตั้งแต่ยังเด็กเลยตัวเขาไม่ได้เป็นเด็กขี้เกียจนะเขาก็ฝึกซ้อมอยากเป็นอัศวินเหมือนพ่อนี่แหละอ๋อมีคุณพ่อเป็นไอดอลพ่อเป็นหัวหน้าอัศวินเลยนะแถมได้ฉายาเป็นอัศวินไร้แผลพ่อน่ะเท่มากเขาอยากเป็นอย่างพ่อเขาจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะพลังพิเศษของเขาก็ตื่นขึ้นพลังมันไม่ได้มีเลยตั้งแต่เด็กนะมันจะมาตื่นเอาทีหลังเขาก็ได้ค้นพบว่าตัวเขามีพลังพิเศษในการสามารถฟื้นฟูช่วยบำรุงต้นไม้ได้ต้นไม้เหี่ยวเฉาเนี่ยเข้าไปแตะปุ๊บมันฟื้นเลยกลับมาเป็นต้นไม้ที่สดใสเหมือนเดิมเธอเองก็ชอบและดีใจมีพลังพิเศษแล้วพ่อแม่เองก็เหมือนกันนะช่วยสนับสนุนลูกเต็มทีทว่าคนรอบข้างไม่ใช่อย่างนั้นคนรอบข้างไม่ท็อกซิกบอกพลังเขามันยูสเลสพลังทำให้ต้นไม้ไม่เหี่ยวเฉาเนี่ยนะมันจะไปสู้ได้ยังไงเป็นถึงลูกของอัศวินหลวงเนาะเป็นถึงลูกของหัวหน้าอัศวินไม่เห็นเก่งเหมือนพ่อเลยพ่อความสามารถเท่กว่าเยอะทำไมอาเธอร์ในวัยเด็กที่โดนท็อกซิกใส่นั้นก็เลยหันหลังให้กับความฝันของตัวเองนะไม่ฝึกแล้วในการเป็นนักดาบเป็นอัศวินหลวงตัวเขาไม่เอาแล้วตัวเขาไม่เหมาะกับการต่อสู้ไม่เอาแล้วการเป็นอัศวินไปอยู่กับจอนชาวไร่ดีกว่าเฮ้ยใช่คนเดียวใช่จอนชาวไร่จอนชาวไร่กับอันชาวสวนเนี่ยใช่คนเดียวมันล้มเลิกเลยบอกไปเป็นชาวสวนไปทำไร่ดีกว่าแบบดิบหักศอกเลยไม่ไปแล้วอัศวินไปทำสวนดีกว่าไปสโลไลท์เลยอ๋อเป็นเหตุผลที่มันมือเปื้อนมือดำปีไปขุดดินขุดมันเนี่ยไอ้ที่ขุดมันห
ักข้าวโพดอยู่ไปทำสวนเลยอ่าไปเป็นชาวสวนจ๋าเพราะว่าณปัจจุบันตัวของอาเธอร์นั้นได้นางเอกเราช่วยเอาไว้นะช่วยพ่อของเขาตัวเขาก็เลยมีความมุ่งมั่นอยากจะเป็นอัศวินอีกครั้งลาก่อนจอนชาวไร่ตัวเขาหันหลังกลับมาจับดาบฝึกดาบกับคุณพ่อซึ่งทางคุณพ่อเองก็ทึ่งนะกับความสามารถพรสวรรค์ของมันแม้จะห่างหายจากการจับดาบไปนานแต่มันเรียนรู้ได้เร็วอ๋อมันเก่งในระหว่างซ้อมดาบกันอยู่ทางด้านคุณแม่คุณแม่ของเจ้าอาเธอร์คุณแม่ก็เดินเข้ามาทักทายละอ้าวอาเธอร์ทำอะไรกันอยู่ล่ะนี่อ๋ออาเธอร์กับคุณพ่อก็ตกใจเลยอาเธอร์ก็เลยบอกไปนะว่าแหวไม่ใช่ใช่คนใหญ่แหวเฮ้ยโตแล้วพี่ไหมแต่คนเฮียสวัสดีครับไอ้เฮียตั้งแต่แม่สเตลเลยสวัสดีครับคุณแม่แม่ของนางเอกราชินีองค์หญิงไพรแม่ไอ้สเตลแม่อาเธอร์โอตีคุณแม่คุณยอมแล้วไอ้คนเฮียยอมเลยโลลิจะสู้ได้ยังไงกูบอกไม่ไหวไม่ได้ตีคุณแม่ตึงจัดโอ้คุณแม่น่ารักแม่สวยมากแม่เข้ามาทักทายเพราะว่าเรื่องราวสตอรี่ในเกมไม่ได้สดใสอย่างที่เห็นนะเรื่องราวในเกมแม่งดาร์กสัตว์ดาร์กเฮี้ยไอ้เจ้าอาเธอร์จมดิ่งอยู่กับความโศกเศร้าเขารู้เข้าใจในถึงหน้าที่อัศวินและคุณพ่อก็เตรียมใจมาแล้วด้วยและที่คุณพ่อตายก็เป็นเพราะอุบัติเหตุด้วยพื้นตรงนั้นหน้าผาตรงนั้นดินมันอ่อนอยู่แล้วมันต้องถล่มลงมาเพราะว่าที่เขาโกรธก็เป็นทางราชวงศ์องค์หญิงไพร์เลยนะที่มาพูดจากับคุณพ่อของเขาไม่ดีไม่ให้เกียรติพ่อของเขาพ่อของเขาตายไปทั้งคนน่ะยังมาพูดจาดูถูกคุณพ่อของเขาถึงขนาดนั้นอีกพ่อเขาเสียสละขนาดไหนเขาโกรธแค้นมากองค์หญิงไพร์โกรธขนาดที่ว่าไม่ให้เทียน่าจับตัวเลยนะเทียน่าที่เป็นน้องสาวเนี่ยเทียน่าเป็นตัวละครที่เพลเยอร์เราต้องเล่นไงเป็นผู้หญิงที่เราต้องเล่นในเกมจีบหนุ่มไม่ให้เทียน่าจับตัวเลยไม่อยากจะไปสนิทสนมอยู่ใกล้กับพวกเลือดเชื้อพระวงศ์ที่มีสายเลือดเดียวกับอีองค์หญิงไพร์นั่นส่วนทางด้านนางเอกของเราองค์หญิงไพร์ในตอนนี้ก็นำทีมเด็กๆในปาร์ตี้กลับมาที่กองบัญชาการอัศวินก็คือจะเอาของเอาชุดมาคืนทุกคนอัศวินทุกคนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกคนรักองค์หญิงไพร์มากเป็นเหมือนผู้มีพระคุณของเขาทุกคนทางคุณหัวหน้าเห็นองค์หญิงไพร์มารีบเข้าไปให้การต้อนรับเลยนะเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตเขาไว้เลยเนาะซึ่งทางลูกชายอย่างเจ้าอาเธอร์ตามคุณพ่อมาในที่ทำงานด้วยนะไม่ได้อยากจะมาหรอกแต่พ่อลืมดาบเอาไว้ของสำคัญอาวุธลืมได้ยังไงไม่ทันมองนะว่าองค์หญิงไพร์นางเอกของเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยก็ตกใจเลยเฮ้ยบักแกเฮ้ยเฮ้ยบักแกยายหนุ่มเขินเนี่ยก็ชอบขาวชอบนางเอกเราแหละมีหน่อยนึงคือทางเจ้าสเตลเหมือนก็จะชอบอาเธอร์ด้วยนะเข้าไปพูดคุยอยากทำความรู้จักกับอาเธอร์อยากชวนมาเข้าตี้จุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเราสองคนคล้ายๆกันเลยก็คืออยากจะเป็นพลังอยากจะเก่งขึ้นเนาะเพื่อนางเอกเราเพื่อองค์หญิงไพร์ทางอาเธอร์ก็ตอบตกลงนะไม่รังเกียจถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราก็จะมาฝึกซ้อมด้วยกันจนทางนางเอกเราไพร์จังเนี่ยทำธุระเสร็จเอาชุดเอาเสื้อมาคืนคุณหัวหน้าใหญ่เนาะหลังจากนั้นแยกย้ายกันทั้งสองคนสองหนุ่มเลยทั้งเจ้าสเตลและอาเธอร์ก็จะมาฝึกซ้อมด้วยกันหน่อยตัวของสเตลเห็นแล้วฝีมืออาเธอร์เก่งเขาเทียบไม่ติดเลยมันมีพรสวรรค์ก็บอกไปตรงๆนะอยากให้อาเธอร์เนี่ยมาเข้ากองอัศวินอาเธอร์ก็ว่าเข้าอยู่แล้วแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้สเตลเร่งรัดเลยอยากให้เข้าตอนนี้สอบเลยปีนี้อาเธอร์บอกไม่ไหวเขาเพิ่งจะเริ่มหัดจับดาบนะยังไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่ไม่กลัวจะสอบไม่ผ่านสเตลบอกว่าสอบไม่ผ่านไม่ผ่านในปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็สอบใหม่ไงลองสอบก่อนปีนี้เขาให้สอบก็สอบไปก่อนจนอาเธอร์เริ่มสงสัยแล้วทำไมองค์ชายอันดับหนึ่งอย่างเจ้าสเตลถึงได้มาเร่งรัดอยากให้เขาทำนู่นทำนี่อยากให้เข้ากองอัศวินอยากให้เก่งขึ้นอย่างนี้ด้วยล่ะสเตลก็บอกไปตามตรงเพื่อปกป้องพี่สาวท่านพี่ของเขาองค์หญิงไพร์แน่นอนแม้ตอนนี้เราจะเห็นว่านางเอกเราเก่งมากเลยนะแต่สเตลไม่รู้เหมือนนางเอกเรากลัวอะไรบางอย่างคนเก่งอย่างไพร์จังถึงกับหวาดกลัวขนาดนั้นตัวเขาไม่รู้แหละมันเป็นภัยอันตรายยังไงแต่พวกเราจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้เขาอยากจะช่วยท่านพี่อาเธอร์เองก็ต้องมาจอยปาร์ตี้มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันสองหนุ่มนี่ก็คุยกันนานเปิดอกคุยกันเลยคุยกันครึ่งตอนในเฮียคุยเฮียอะไรหนาไม่รู้คุยนานจิ๋วสรุปใจความสั้นๆอาเธอร์บอกได้ก็ได้เดี๋ยวช่วยเอาด้วยช่วยกันเลยพออาเธอร์เองก็นับถือในตัวไพร์จังอยู่แล้วเป็นผู้มีพระคุณส
่วนทางด้านนักเอกของเราไพรจังในตอนนี้ก็กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะอ่านพวกหนังสือเกี่ยวกับหลักการหลักเกณฑ์การปกครองอะไรพวกนั้นเนอะพวกกฎหมายโดยเนื้อหาสตอรี่ในเกมเนี่ยองค์หญิงไพรเป็นตัวโกงลาดบอสที่เก่งมากเลยนะเรื่องการใช้กฎหมายทำนิติกรรมสงครามเนาะในการเอาข้อกำหนดกฎหมายเนี่ยใช้เล่งงานฝ่ายตรงข้ามเลยศัตรูทางการเมืองคนที่เห็นต่างหรือแม้แต่นักศึกษาที่มาชุมนุมนี่โดนจับหมดเฮ้ยใช่คือดีโดนจับอันนี้ไพรจังเลยแต่คือดีอันนี้ในเกมอ๋อคือเก่งมากเธออ่านหนังสือเนี่ยไพรจังในตอนนี้ก็ได้สแตทของตัวโกงอ่านแค่รอบเดียวจำได้หมดเลยเป็นความสามารถของตัวโกงเก่งฉลาดทางด้านน้องสาวอย่างน้องเทียน่าก็นั่งอ่านด้วยเนาะน้องก็เหมือนเดิมเทียน่าก็จะนั่งทำตาแป๋วๆของน้องไปอันนี้ไม่เก่งหรอกอันนี้เป็นตัวละครที่เพลเยอร์ต้องเล่นนะเทียน่าน่ารักสวยเธอบอกว่าสวยน่ารักกว่าเธอซะอีกนะเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนตอนเจอกันครั้งแรกๆเนาะพามาห้องสมุดครั้งแรกก็อย่างนี้แหละล่าเริงสดใสตาแป๋วมาจนตอนนี้3ปีผ่านไปตอนนี้เทียน่าประมาณ 8-9 ขวบแล้วก็ยังล่าเริงแจ่มใสเหมือนเดิมต่างกับพี่ไมค์เข้าห้องสมุดปุ๊บห่อเหี่ยวทันทีเลยแต่ก็ดีตัวกูหดเลยเข้าห้องสมุดปุ๊บกูนอนกิ้งเลยไม่ใช่อย่างนี้เทียน่าไม่ใช่เทียน่าเป็นเด็กดีน้องปล่อยเอเนจีบวกเนาะน้องล่าเริงแจ่มใสทางไพจังเองก็ยังคิดเหมือนเดิมนะคิดว่าเทียน่ากับเจ้าสเตลเนี่ยเหมาะสมกันเหมือนในเกมเลยก็เชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยได้ครองรักกันเนาะอาจจะจบรูทไหนสักรูทแหละแฮปปี้เอนดิ้งเทียน่าก็จะได้ไปเจอกับหนุ่มรอโดยหลังจากอ่านหนังสืออะไรเสร็จปาร์ตี้นางเอกเรานะองค์หญิงไพรถูกคุณแม่องค์ราชินีเรียกเข้าพบทางคุณแม่เขาก็มีเควสจะให้ทำแหละเป็นภารกิจสำหรับองค์หญิงตัวน้อยที่จะต้องขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนเป็นราชินีในอนาคตน่ะจะให้ตัดสินโทษนักโทษที่เราจับมาได้แก๊งโจรป่าที่มาบุกโจมตีพวกทหารเนาะคุณพ่ออธิบายไปนะความผิดมันเป็นยังไงมันสมคบคิดกันกับอาณาจักรนู้นอาณาจักรนี้นะให้เราไปผิดใจกับอาณาจักรนั้นเนาะเป็นการแทรกแซงจากที่นู้นที่นี่บวกกับคุณแม่ได้ยินมาไพจังช่วงนี้ก็ตั้งใจศึกษาอ่านหนังสือเนาะเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายด้วยก็เป็นเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยให้ลองงานซะหน่อยนึงให้ลองตัดสินคนดูผู้เสร็จนักโทษก็ถูกพาตัวมาเลยแก๊งโจรป่านั่นแหละที่รอดมาได้คนหนึ่งอันนี้มีพลังพิเศษในการควบคุมกำแพงดินถ้าเป็นในเกมนี่เป็นสมุนขององค์หญิงไพรตัวร้ายเลยนะไพรเนี่ยจะจ้างไอ้คนนี้แหละเพื่อไปจัดการกับทางเทียน่าทางคุณแม่ก็ลองให้น้องไพรนะตัดสินโทษดูซึ่งไอ้โจร นี้ก็มีประโยชน์อยู่นิดนึงก็คือมันก็รู้ที่ซ่อนที่กบดานอะไรคนที่อยู่เบื้องหลังมันนี่แหละดูซิว่าไพรจังของเรานางเอกจะทำยังไงนางเอกเราก็ตัดสินได้ตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเลยเนาะถ้าตามความผิดที่เขาทำไปโทษคือประหารค่ะตัดคอทิ้งอย่างเดียวแต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้เรียบง่ายอย่างนั้นสิเพราะฝั่งศัตรูเองก็มีการจับเฉลยตัวประกันฝั่งเราไปเหมือนกันเนาะไอ้นี่ก็ยังมีประโยชน์ดังนั้นเธอก็เลยเสนอให้ใช้ตาทาสให้มันพูดเล่าความจริงบอกมาให้หมดเนาะว่าที่ซ่อนที่ตั้งฐานทัพอยู่ตรงไหนแน่นอนว่าเรื่องก็ยังไม่ง่ายอย่างนั้นอีกเพราะไอ้นี่อาจจะโกหกก็ได้จริงมันอาจจะไม่รู้หรอกว่าเฉลยที่ตั้งอยู่ตรงไหนน่ะมันแค่โกหกไปเพื่อไม่อยากจะโดนประหารไพรจังก็เลยแจกแจงออกมาเป็นวิธีต่างๆมากมายเลยเนาะด้วยสติปัญญามันสมองระดับลาดบอสตัวโกงในเกมเนาะเราจะใช้ประโยชน์จากมันหาที่ตั้งของฝั่งศัตรูแล้วก็ค่อยฆ่ามันทิ้งหรือจะใช้ประโยชน์จากมันใช้ประโยชน์จากตาทาสสั่งให้หมอเนี่ยมันเลิกทำชั่วเพราะถ้าดูจากความสามารถเขาก็เก่งอยู่นะมีความสามารถในการควบคุมกำแพงดินได้ก็สั่งให้มันเป็นคนดีซะแล้วก็ส่งมันกลับคืนสู่สังคมให้ไปใช้ชีวิตในเมืองห้ามเป็นคนชั่วอีกทางคุณแม่องค์ราชินีก็ถามเนาะแล้วไพจังล่ะเอายังไงคิดเห็นยังไงจะตัดสินโทษเขาคนนี้ยังไงดีทางไพจังนางเอกของเราก็ได้คิดวิเคราะห์ไต่ตองอย่างถี่ถ้วนและสั่งทหารบอกให้เอาผ้าปิดปากมันออกทหารก็ปลดออกให้อ๋อเห็นหน้ามันชัดๆหน่อยส่วนคำตัดสินของแกนะก็คืออภัยโทษกลับบ้านได้ ไม่ใช่ วิเคราะห์หล่อนะเจ้าคนใหญ่เอ้ยวิโจรหล่อไปปล่อยตัวกลับบ้านเนาะกลับบ้านไปเลยไม่ใช่ตัดสินดีๆไอ้พี่ไม้โจรแม่งหล่อสมก็เป็นเกมจีบหนุ่มไม่ใช่หล่อทุกคนโจรยังหล่อหน้าคมเข้มเลยผิวสีแทนคำตัดสินก็คือไม่ประหารนะจะให้ทำสัญญาทาสแล้วก็รีดเอาข้อมูลมาให้หมดส่วนหลังจากที่สืบสวนเรื่องที่ตั้งฐานทัพแล้วก็เฉลยที่ถูกจับไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ธอจะใช้ตาธาตุเนี่ยสั่งให้มันทำชั่วแล้วก็ปล่อยคืนสู่สังคมไปทางไอ้โจรป่าเนี่ยก็ยอมทุกอย่างเลยเนาะอะไรที่ทำให้เขาไม่ต้องโดนลงโทษให้เขารอดตายยอมรับหมดเลยเขายอมทำตามแต่หันหน้าไปเจอราชินีปุ๊บโอ้ทำโทษเถอะครับเอ้ยใช่เกิดเนี่ยใจทำโทษพี่มายิ้มทำโทษผมด้วยทำไมใช่ไอ้เกิดเนี่ยเห็นหน้าราชินีกูเปลี่ยนใจหรอผมอยากโดนทำโทษไม่ใช่ใครจะไม่อยากโดนทำโทษไม่มีเลยเกิดเนี่ยไม่มีหรอกเนาะไม่มีไม่มีซึ่งภาระหน้าที่ทั้งหมดนี้คุณแม่บอกว่าเป็นสิ่งที่นางเอกเราน้องไพจะต้องแบกรับไว้ด้วยตัวเองให้ทำพันธสัญญาทาสกับตัวเองแล้วก็ไล่ข้อกำหนดกับเจ้าหมอนี่นะด้วยตัวเองเลยคำสั่งให้ตัวเองสั่งเองรับผิดชอบชีวิตเขารับผิดชอบชีวิตคนโดยหลังจากจัดการเรื่องพิธีอะไรเสร็จนะผ่านมาไม่นานทางสเตลคุณน้องชายก็มารายงานกับทางไพจังนั่นในสวนดอกไม้บอกว่าเรื่องตัวประกันเฉลยอะไรเนี่ยเราช่วยไว้ได้อย่างปลอดภัยข้อมูลที่ไอ้โจรป่าให้มาเนี่ยถูกต้องเนาะไผจังรู้อย่างนั้นก็เรียกมันมาเข้าพบอีกครั้งหนึ่งพบแบบส่วนตัวกับเธอเรียกไอ้โจรป่าหน้าหล่อคนนี้มาตามสัญญานะคือไม่สั่งโทษประหารหรอกแต่ก็จะให้คำสั่งว่าห้ามทำชั่วแล้วก็ส่งกลับเข้าสู่สังคมไปใช้ชีวิตให้เป็นคนดีบวกกับให้คำสั่งเสริมสำหรับตอนช่วงฉุกเฉินเนาะในประเทศของเราสั่งเอาไว้ให้ไอ้เจ้าโจรหน้าหล่อเนี่ยใช้พลังพิเศษของตัวเองเพื่อปกป้องเทียร่าน้องสาวของเธอนะทุกคนก็งงทำไมไพจังสั่งอย่างนั้นเป็นคำสั่งสูงสุดด้วยถึงแม้ว่าจะต้องขัดคำสั่งของตัวเธอที่เป็นเจ้านายก็ตามทีคนทำสัญญาทาสเนาะให้ขัดคำสั่งได้เลยถ้าเกิดว่าจะต้องช่วยเหลือเทียร่าจริงๆเหมือนไพมองว่าเทียร่าเป็นตัวเอกของเกมคิดอย่างนั้นเทียร่าสำคัญสุดทุกคนยิ่งตกใจเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยทำไมไพจังสั่งอย่างนี้ล่ะไม่มีเจ้านายที่ไหนเขามาสั่งทาสอย่างนี้หรอกให้ขัดคำสั่งตัวเองได้บวกกับถ้าออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็ให้กลับมาหาเธอได้นะกลับมาหาทางไพจังเนาะพูดเสร็จสั่งการเสร็จก็สั่งมันนะให้ออกจากปราสาทนี้ไปออกไปไอ้สเตลก็ถามท่านพี่เนาะทำไมล่ะครับทำไมท่านพี่ทำอย่างนี้เขาเป็นคนชั่วนะเขาทำความผิดเนาะทำไมเมตตากับมันเยอะจังเลยนางเอกเราก็มองว่าใช่มันเคยทำผิดเป็นนักโทษมาก่อนแต่ก็เป็นประชาชนในประเทศที่เธอต้องปกครองเหมือนกันถ้าปล่อยตัวไปแล้วเขาก็คือประชาชนของเธอดังนั้นค่ะเขาเดือดร้อนอะไรให้เขากลับมาหาได้ส่วนเรื่องในอดีตที่เคยทำชั่วอะไรเนี่ยไพมองว่าตัวเธอเนี่ยไพเนี่ยชั่วกว่ามันอีกตัวไพราชินีไพองค์หญิงไพในเกมชั่วกว่าไอ้โจรภูเขานี่หลายร้อยเท่าไม่ควรจะได้รับการให้อภัยจากใครเลยทำชั่วไว้มากมายแต่เธอก็ยังสามารถมีคนที่รักเนาะมีน้องชายที่น่ารักมีน้องสาวที่น่ารักแบบปัจจุบันนี้ได้อีกดังนั้นเธอมองว่าทุกคนเลยทุกชีวิตควรได้รับโอกาสที่2สเตอรี่งั้นก็เลยเข้าใจเนาะพี่สาวเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเป็นคนจิตใจดีกว้างขวางมีความเมตตาทางคุณน้องสาวน้องเทียร่าเองก็ไม่เข้าใจนะหรือน้องเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าคะทำไมสั่งให้เขามาปกป้องน้องล่ะพอน้องอ่อนแอใช่ไหมเทียร่าคิดว่าตัวเองแบบยูสเลสไม่ได้ช่วยหาอะไรใครเลยแถมยังต้องให้พี่สาวมาปกป้องอีกอ่ะน้องเป็นตัวภาระน้องคิดอย่างนั้นทำตาแป๋วน้องเป็นภาระกระพริบตาปิบปิบน้องมันสู้ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยไงเห็นไหมพี่สาวเลยต้องมาลำบากเลยไพจังได้ยินงานวิ่งเข้าไปกอดคุณน้องสาวน้องเทียร่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะโอเอน้องน่ะคิดมากซึ่งก็จริงแหละที่น้องทำหาอะไรไม่ได้เลยกระพริบตาปิบปิบไปวันวันปิบปิบดูพี่เขาทำนู่นทำนี่กันได้จริงแต่ว่าเธอไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรหรอกเธอทำเพราะความรักเป็นห่วงน้องเทียร่าเนาะคือรักน้องยังจำได้หรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยภาพวาดที่เคยวาดเล่นด้วยกันนี่ไงเรา3คนเล่นด้วยกันเป็นครอบครัวสุขสันต์นะอยู่ด้วยกันตลอดไปเธอก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่นะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนาะปาร์ตี้พี่น้อง3คนพากันมาเลยนี่หาเจ้าอาเธอร์ส่งสเตลมาฝึกซ้อมดาบกับอาเธอร์ไอ้2คนนี้ซ้อมด้วยกันทางอาเธอร์ก็ยังค่าค่าเขินๆเนาะไพจังมาหาทีไรมันเขินตลอดแล้วทั้ง2คนก็ฝึกซ้อมด้วยกันไปทุกวันเลยไม่ใช่แค่วันเดียวนะหลายวันหลายเดือนผ่านไปตอนนี้ก็เข้าใกล้มาแล้วสเตลบอกว่าอีกนิดเดียวเขาจะเปิดให้สอบรับสมัครแล้วนะอัศวินทหารหน้าใหม่นะทางสาวๆเองถึงแม้ไม่ได้ซ้อมกับเขาแต่ก็อยากช่วยน้องเทียร่าน้องเทียร่าน้องน่ารักน้องก็ไปหาเก็บนู่นน่ะในสวนดอกไม้เก็บดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักมาเต็มเลยเอามาต้อง2ตะกร้าเอามาให้คุณพี่ชายเนาะพี่สเตลค่ะน้องเก็บดอกไม้มาให้นะแล้วพี่อาเธอร์ก็ด้วยดอกไม้สวยๆน้องก็อยากจะช่วยเนาะช่วยเป็นกำลังใจ
ทำตาปิบๆเป็นกำลังใจ แค่นี้แหละ ดอกไม้ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลย มาขัดขวางด้วยซ้ำ เขาจะซ้อมกันต้องมานั่งดูดอกไม้ของมึงอยู่มาขัดขวางด้วยซ้ำไปแต่น้องอยากช่วยไงมันสวยนะทำตาปิบๆมันสวยให้พี่ชายเอามาฝากทางไพจังนางเอกของเราก็ช่วยพูดให้กำลังใจด้วยเนาะดอกไม้นี่ไม่เท่าไหร่ดอกไม้ยังเฉยๆแต่ไพจังนี่สิหนุ่มๆในเกมถึงกับหน้าแดงเขินกันเป็นแทบๆหรอไพจังให้กำลังใจอย่างนี้ดีกว่าดอกไม้หน้าโง่เยอะเลยแค่เกิดเหี้ยดอกไม้ไปไกลๆไปดอกไม้ชิวๆได้เกิดเหี้ยอุ้ยไพจังน่ะหนุ่มๆชอบเนาะแต่ว่าในมุมมองของไพจังไม่คิดอย่างนั้นไพจังคิดว่าหนุ่มๆเนี่ยชอบดอกไม้ของเทียร่าท่าทางดูกระฉับกระเฉงจังเลยเนาะเขาดูมีความสุขไปว่าชอบดอกไม้ของเทียร่าสิคิดว่าดีแล้วเพราะในเกมสองคนเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อที่เพเยอร์สามารถจีบได้ก็เพเยอร์จะเล่นเป็นเทียร่าไงคิดว่าเหมาะสมคู่ควรกับเทียร่าทั้งคู่เลยทำให้บรรยากาศรอบตัวนางเอกของเราไพจังเนาะสนุกสนานคึกคืนคืนเคงตอนนี้ผ่านมาร่วม5ปีแล้วนะนับจากที่เธอมาเกิดใหม่ตอนนี้ในร่างของหญิงไพเนี่ยอายุ13ปีซึ่งเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาอีก2ปีนะกว่าเจ้าอาเธอร์จะทำได้สำเร็จสอบเข้าในการเป็นอัศวินหน้าใหม่เป็นทหารหลวงก็มาทำเข้ารับพิธีกับทางไพจังเลยที่เป็นองค์หญิงเนาะว่าที่ราชินีคนถัดไปเสร็จงานพิธีเพื่อนๆก็มาแสดงความยินดีการทางเจ้าอาเธอร์เองก็มีของอยากจะให้กับเจ้าสเตลด้วยแหละเพราะสเตลเนี่ยเป็นเหมือนมือขวาของนางเอกเราแล้วก็จะชอบถูกทักว่าคล้ายกับลุงจิวเบิร์ตลุงจิวเบิร์ตที่เป็นที่ปรึกษาของคุณพ่อนะคุณลุงหน้าหล่อคนนั้นดูคล้ายๆกันไอ้สเตลมันไม่ชอบหน้าลุงคนนี้อาเธอร์ก็เลยซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้เป็นแว่นตาใส่เอาไว้สิจะได้ไม่ต้องดูหน้าคล้ายกับเขาใส่แว่นตาเปลี่ยนลุคไปเลยสาวๆเห็นก็เข้ามาชมเนาะสเตลในลุคใส่แว่นอย่างงั้นเหรอเป็นหนุ่มแว่นดูหล่อจังเลยดูเท่ดูดีสเตลเห็นไพจังเราชมเนาะว่าดูดีก็เขินเขินบักกะไม่ใช่บักกะบักกะเรื่องอื่นไม่แต่สาวเขินไอ้เรื่องนี้มีหนุ่มเขินทั้งนั้นเลยการ์ตูนแม่จีบหนุ่มก็เงี้ยนะก็น่ารักซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเหมือนนางเอกของเราองค์หญิงไพร์เนี่ยไปประชุมนะร่วมประชุมเกี่ยวกับการถกเรื่องข้อกฎหมายที่จะบังคับใช้ในเมืององค์หญิงเราเหมือนไม่เห็นด้วยนี่แหละทางลุงจิวเบิร์ตที่ปรึกษาคุณพ่อเขาก็เลยมาโน้มน้าวนอกรอบออกมานอกห้องประชุมพยายามจะโน้มน้าวเปลี่ยนใจนางเอกเราหน้าตาลุงจิวเบิร์ตนี่ก็เงาขึ้นเลยนะดูไม่น่าไว้วางใจสุดๆเหมือนมีอะไรลับลมคมในใจโชคดีในจังหวะนั้นคุณพ่อผ่านมาพอดีนะองค์ราชามีปัญหาอะไรมาคุยกับราชานี่จะไปคุยกับลูกสาวเขาทำไมลากลุงจิวเบิร์ตมาคุยด้วยกัน2คนไพเองก็ว่ามันแปลกๆเนาะนางเอกเราเพราะเรื่องข้อกฎหมายที่กำลังถกกันเนี่ยเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับบัญญัติผู้มีพลังพิเศษกำหนดให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยใครมีพลังพิเศษจะต้องมาขึ้นทะเบียนนะเหมือนมาลงทะเบียนกับทางรัฐกับทางวังน่ะว่าอยู่ที่ไหนมีพลังอะไรยังไงบ้างทำเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยนางเอกเราไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่ามันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปบังคับเขาให้มาขึ้นทะเบียนอะไรกับเราเนาะไปเอาข้อมูลเข้ามามากเกินเธอคิดอย่างนั้นก็เลยไม่เห็นชอบกับข้อกฎหมายนี้สเตลเห็นแล้วก็ว่ามันน่าสงสัยจริงลุงจิวเบิร์ตเขาก็ไม่เชื่อใจมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เจอกันแรกๆเลยเห็นลุงจิวเบิร์ตเอานางเอกของเราน้องไพไปพูดนินทาในกลุ่มว่าไรให้กับขุนนางคนอื่นเจ้าสเตลก็เลยเตือนพี่สาวเตือนนางเอกเราเอาไว้เลยนะว่าอย่าไปไว้ใจมันมากนะครับให้ระวังตัวไว้ดีๆเลยนี่มันร้ายมันจะแว้งกัดเราตอนไหนก็ได้ซึ่งนางเอกเราก็เพิ่งจะมาฉุดคิดนี่แหละและในเกมมันโผล่มาตอนไหนนะถ้ามันเป็นคนไม่ดีมันต้องร่วมมือกับราชินีไพร์สิที่เป็นตัวร้ายลาสบอสเนาะนางเอกของเราก็เลยบอกเจ้าสเตลงั้นช่วยพาไปหน่อยเธออยากจะไปดูไอ้ลุงจิวเบิร์ตตอนนี้เนาะว่าคุยอะไรกับคุณพ่ สเตลก็ช่วยใช้เวทเทเลพอร์ตตัวเองเนาะเทเลพอร์ตพาไปให้เคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งที่ลุงจิวเบิร์ตเขาอยู่กำลังคุยกับคุณพ่อเถียงกันในห้องเลยทั้งสองคนก็เหมือนจะมีความสนิทกันมากระดับนึงแหละเพราะจิวเบิร์ตขึ้นเสียงใส่คุณพ่อที่เป็นองค์ราชาได้เลยนะตัวเขาเหมือนมีเหตุผลที่สำคัญมากในการจะช่วยใครสักคนนึงนี่แหละกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นจะต้องผ่านทางนางเอกเรากับเจ้าสเตลก็แอบฟังไปเหมือนลุงจิวเบิร์ตจะได้ยินมาที่อาเธอร์พูดอาเธอร์เคยพูดเอาไว้ว่าตัวมันมีปมเรื่องพลังใช่ไหมทำให้ต้นไม้ที่เหี่ยวเฉากลับมาไม่เหี่ยวเฉามันก็มีคนที่มีพลังที่ดูกากๆอย่างเขาอีกเยอะเลยข้างนอกวังอะนะเช่นทำให้น้ำที่หกอยู่มันละเหยได้ทำให้ผมตัวเองยาวเร็วขึ้นได้ทำให้เล็บงอกเร็วขึ้นทำให้เกิดสายรุ้งพลังที่มันดูไร้ประโยชน์น่ะมีอยู่เยอะแยะเลย
ซึ่งไปสะดุดกับพลังอันหนึ่งที่ลุงจิลเบิร์ตได้ยินอาเธอร์เล่ามาบอกว่ามีคนที่สามารถใช้พลังรักษาได้รักษาอาการหายป่วยให้หายได้ก็เป็นเหตุให้ลุงจิลเบิร์ตเนี่ยอยากจะผ่านกฎหมายลงทะเบียนผู้มีพลังพิเศษนี่แหละลุงจิลเบิร์ตร้องไห้เลยขอร้องกับองค์ราชานะช่วยเขาหน่อยเถอะเพราะตัวเขาคู่มั่นของเขามาเรียลุงจิลเบิร์ตมีคู่มั่นมีคนรักชื่อมาเรียกำลังป่วยล้มป่วยเลยใกล้จะตายแล้วเราจะต้องรีบหาผู้มีพลังพิเศษคนนั้นผู้มีพลังพิเศษรักษาเขาอยากจะไปติดต่อคนนั้นให้มาช่วยคนรักของเขาทางนางเอกเรากับเจ้าสาเตลที่แอบฟังอยู่ก็ได้รับรู้เรื่องราวไปพร้อมกันด้วยเนาะเหตุผลเป็นอย่างนี้เองซึ่งนางเอกเรานะพลายจังก็นึกได้และจำได้แล้วลุงจิลเบิร์ตในเกมหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้หน้าตาเป็นคนแก่เพราะตอนช่วงปรากฏตัวโผล่ตัวออกมาเนี่ยเหมือนโดนราชินีไพร์หลอกใช้ไปเรียบร้อยแล้วร่างกฎหมายอะไรมันผ่านสำเร็จเสร็จสิ้นราชินีไพร์ก็เลยใช้ประโยชน์จากร่างกฎหมายเนี่ยจากสิ่งที่ลุงจิลเบิร์ตทำในการควบคุมผู้มีพลังพิเศษทุกคนเลยแล้วเอามาเป็นทาสเอามาบังคับเซ็นสัญญาใช้มาเพื่อกันแกล้งคนอื่นต่อไปอีกส่วนทางลุงจิลเบิร์ตก็หน้าเหี่ยวเลยเพราะตัวเองเหมือนโดนเวรกรรมเล่นงานเนาะไอพลังควบคุมความแก่ควบคุมอายุของเขามันควบคุมไม่ได้หน้าตาเขาก็เลยเหี่ยวอย่างเงี้ยกลายเป็นคนแก่ทางอีราชินีไพก็เลวรายยามบาดโซไปถมถุยใส่เขาอีกว่าเขาหน้าทุเรศหน้าสมเพชแก่หนังเหี่ยวอีอย่าให้เห็นมึงแก่นะอีไพไม่ใช่คนเดียวอย่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพูดอย่างก็มึงไม่แก่เดี๋ยวมึงก็แก่อีดอกไปว่าเขาหน้าทุเรศไม่ลงโทษเขาด้วยนะบอกว่ามีความดีความชอบก็เลยปล่อยไว้ให้อยู่แบบหน้าหิวๆอย่างนี้แหละให้อยู่แบบทุกข์ทรมานไม่ยอมประหารด้วยแน่นอนเรื่องคู่มันก็ช่วยไว้ไม่ได้นะมาเรียตายบวกกับมีกฎหมายบัตรซบมาควบคุมคนมีพลังพิเศษอีกประเทศชิบหายกันไปใหญ่ลุงจิเบิร์ตในเกมรู้สึกผิดมากซึ่งในเอกของเราไพจังในตอนนี้ก็รู้ทุกอย่างจำได้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นลุงจิลเบิร์ตในเกมและเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วเพราะว่ากฎหมายจริงมันต้องผ่านตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้ผ่านมา1วันแล้วเนาะกฎหมายมันไม่ผ่านซึ่งตามหลักแล้วถ้ากฎหมายผ่านมันจะประกาศใช้ในอีก1สัปดาห์แล้วคู่มั่นของลุงจิลเบิร์ตคุณมาเรียเนี่ยเขาจะเสียชีวิตหลังจากที่กฎหมายเนี่ยถูกเอามาใช้ได้แค่1วันเองทำให้ทางน้องไพนางเอกของเราก็มีความตั้งใจนะอยากจะช่วยคู่มั่นลุงจิลเบิร์ตแล้วในช่วงเวลา1อาทิตย์ที่เหลือนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองคุณพ่อนะดูท่าทางหน้าตาเคร่งเครียดกันอยู่เลยทหารเดินกันให้วุ่นกดเรื่องอะไรกันคะคุณพ่อองค์ราชาเนี่ยก็มาบอกกับลูกสาวเนาะว่าจิลเบิร์ตที่ปรึกษาของพ่อน่ะเขาหายตัวไปฮะเมื่อกี้ยังเห็นคุยกันอยู่แมปหายตัวไปแล้วแก๊งเด็กๆก็มาเลยมาประชุมนะรวมตัวสุมหัวคุยกันจะเอายังไงดีซึ่งทางนางเอกเราไพจังคิดไปคิดมาดีๆเนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะเพราะตัวร้ายในเกมจีบหนุ่มเป็นราชินีไพผู้โหดเหี้ยมโหดร้ายคิดอะไรได้ทำอะไรได้อะไรชั่วๆเนี่ยเธอน่าจะทำเลยเวลาเสียชีวิตของคุณคู่มั่นมาเรียไม่น่าจะ1อาทิตย์ต่อจากนี้หรอกแต่น่าจะเป็นในวันนี้ตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนี่แหละทั้งสองคนก็เลยแต่งตัวเลยทั้งไพและก็เจ้าซาเตลใส่ชุดเอาอุปกรณ์อาวุธไปให้พร้อมจะไปตามหาคุณลุงที่ปรึกษาจิลเบิร์ตซึ่งทางเจ้าจิลเบิร์ตเองตอนนี้ใช้วิธีนอกกฎหมายแล้วคือไปจ้างพวกนักประจนภัยพวกโจรนะให้ช่วยตามหาคนที่มีพลังวิเศษสายรักษาให้หน่อยโจรได้ยินก็หัวเราะเยาะเลยเนาะมันจะไปมีได้ไงพลังรักษาคนจากอาการหายป่วยนั่นมันพระเจ้าแล้วโอ้ยไม่มีหรอกลุงจิลเบิร์ตว่ามีเขาได้ข่าวมาช่วยไปตามหาให้หน่อยมีเงินมีทองถุงใหญ่เป็นค่าจ้างเป็นรางวัลเลยนะใช่เหมือนเคยได้ยินนะมีอยู่ใช่คนเดียวใช่มีครับตังมาปุ๊บมีทันทีเดี๋ยวผมตามหาใช่มีแน่นอนโจรก็ดูอยากได้หุยลุงแกจิลเบิร์ตนี่ตังเยอะเป็นคนจากวังเนาะทำงานใกล้ชิดองค์ราชาทว่าความโลภเข้าครอบงำโจรบอกขี้เกียจทำงานน่ะจะปล้นซะเลยแต่ทางลุงจิลเบิร์ตเองก็ไม่ใช่ขี้เห็นหน้าลอยอย่างนี้มีฝีมืออยู่เหมือนกันไม่งั้นเขาไม่ได้สอบไปเป็นคนที่ปรึกษาองค์ราชามือขวาเขาได้หรอกต้องเพียบพร้อมทุกอย่างการต่อสู้เองก็เช่นเดียวกันล้มโจรได้หมดทั้งดงเลยด้วยตัวคนเดียวซึ่งทางนางเอกของเราน้องไพกับเจ้าสเตลก็ตามมาเจอตัวจนได้เนาะพูดเรื่องเข้าเรื่องตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่คู่มั่นของลุงจิลเบิร์ตน่าจะเสียชีวิตอ้างเลยบอกใช้พลังอย่างรู้อนาคตบอกมาเล่นเอาลุงจิลเบิร์ตได้ยินแล้วโอ้โหโลกถล่มทลายข่าวสุดเลยนะคู่มั่นเขาจะตายวันนี้หรอทว่าก่อนหน้านั้นย้อนอดีตกลับไปเล็กน้อยนิดหน่อยมาดูเรื่องราวลุงจิลเบิร์ตตอนยังเด็กลุงจิลเบิร์ตนี่ไม่ใช่เป็นลูกคนร่ำคนรวยมีเงินทองอะไรมากมายหรอกนะเป็นเด็กในเมืองนี่แหละเป็นขอทานเป็นขอทานที่หน้าตาดีมากๆเลยหล่อมาก
เป็นขอทานที่เสื้อเนี๊ยบมากเลยจ้ะหล่อหล่อแตกต่างกับขอทานแถวบ้านกูมากคือแต่งตัวดีนะก็ไม่เชิงขอทานอย่างนั้นน่ะก็คือมีชีวิตด้วยการลักขโมยของเขานี่แหละซึ่งในคืนวันนึงเองตัวลุงจิวเบิร์ตในตอนยังเด็กเนี่ยก็ได้มาเจอกับเด็กสาวคนหนึ่งกำลังจะปีนรั้วปีนหน้าต่างหนีออกจากบ้านนะออกมาข้างนอกเธอคนนี้ก็คือคู่หมั้นลุงจิวเบิร์ตนั่นเองมาเรียก็ดูเป็นลูกคนร่ำคนรวยมีกระตังแต่สุขภาพไม่ดีเลยถูกจับให้อยู่ในห้องไม่ได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันเลยอยู่แต่ในห้องมันน่าเบื่อเธออยากออกมาข้างนอกน่ะบังเอิญเจอกับลุงจิวเบิร์ตตอนยังเด็กพอดีก็เลยขอร้องให้พาเธอไปหน่อยอยากได้อะไรเดี๋ยวจะหามาให้นะอยากได้เงินเดี๋ยวจะให้เงินอยากได้อะไรให้หมดเลยแต่อยากให้พาไปสถานที่สวยๆนะสวยที่สุดเท่าที่ลุงจิวเบิร์ตเคยไปจิวเบิร์ตก็พาไปนะพาไปมุมสวยๆที่เขาเคยไปมาบนภูเขานู่นที่มองเห็นแสงจากทั้งเมืองได้โอ้สวยจริงๆมาเรียเองไม่เคยเห็นนะมุมอย่างเงี้ยเธออยู่แต่ในบ้านประทับใจชอบจังเลยจิวเบิร์ตเองก็ชอบมาเรียเหมือนกันบอกว่าอยากมาอีกไหมถ้าอยากมาอีกเดี๋ยวเขาพามาได้นะพามาได้เรื่อยๆมาเรียได้ยินอย่างนั้นดีใจมากร้องไห้น้ำตาไหลเลยจิวเบิร์ตพูดจริงเหรอเข้าไปก่อนจริงเหรอจริงเลยจริงจิวเบิร์ตยิ้มจริงครับแต่ก็ดีผมพูดจริงๆครับพาเข้าป่าได้ทุกวันเลยแต่ก็ดีมันพามาอย่างเปรี้ยวเลยมาบนภูเขาจริงเขาพูดจริงนับแต่นั้นเป็นต้นมาจิวเบิร์ตก็เปลี่ยนตัวเองไปเยอะเลยนะละอายกับสิ่งละอายกับความชั่วที่ตัวเองทำไม่ขโมยของคนอื่นและหันไปทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆหาเงินเนาะเวลาว่างตกเย็นตกดึกมาก็จะไปด้วยกัน2คนนี่แหละไปกับทางมาเรียพาเธอไปดูวิวสวยๆทั้งคู่ก็เริ่มเติบโตขึ้นนะโตไปด้วยกันจนอยู่มาวันนึงมาเรียก็บอกกับสารภาพกับเจ้าจิวเบิร์ตว่าเธอน่ะรักจิวเบิร์ตนะแต่ว่าทางบ้านเนี่ยบ้านคนรวยไงชอบคุมถุงชนพ่อแม่ก็จะหาผู้ชายที่เหมาะสมมาให้เธอจะต้องมั่นหมายกับผู้ชายคนอื่นจิวเบิร์ตได้ยินอย่างนั้นถึงกับร้องไห้หลั่งน้ำตาเลยมาเรียเห็นอย่างนั้นเข้าไปปลอบใจเขาเนาะเข้าไปจุ๊บจุ๊บจิวเบิร์ตบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแบ่งวันเอาเนาะจะเงยยัยแบ่งวันจิวเบิร์ตเอาไป3ไอ้นั่นได้4จะเงยยัยแบ่งกันใช้ไม่ใช่มันยังอีกนานบอกจิวเบิร์ตไว้ก่อนตอนนี้เรา12จนกว่าจะ16อ่ะอีก4ปีโดยหลังจากที่มาเรียมาบอกเรื่องนี้ไม่กี่อาทิตย์เองพลังของจิวเบิร์ตก็ได้ตื่นขึ้นมาตัวเขาพบความสามารถพิเศษเขาสามารถควบคุมอายุไขของตัวเองได้อ๋อจิวเบิร์ตจากที่12เนี่ยสามารถควบคุมให้ตัวเขากลายเป็นร่างวัยหนุ่มได้หรือเป็นวัยแก่ได้หมดเลยควบคุมอายุไขได้จิวเบิร์ตพอได้ความสามารถนี้มาเลยไปบอกกับมาเรียเลยนะเราอาจจะต้องห่างกันสักพักนึงนะเพราะจิวเบิร์ตมีเป้าหมายและอยากจะทำบางสิ่งนั่นคือการเพิ่มพูนทักษะความสามารถตัวเองแล้วก็ไปสอบเข้าเลยไปเป็นที่ปรึกษาองค์ราชาไปเข้าวังแน่นอนจิวเบิร์ตทำได้มันพยายามจนสำเร็จสอบผ่านได้เป็นเสนาบดีวังหลวงเป็นที่ปรึกษาเป็นมือขวามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเลยแล้วจิวเบิร์ตก็ย้อนกลับมาหามาเรียเพื่อขอมาเรียเนี่ยแต่งงานขอมั่นหมายด้วยตอนนี้เขามีหน้ามีตาในสังคมแล้วไงพ่อแม่เองก็คงไม่ขัดข้องอะไรเออมาเรียก็ตอบตกลงว่าแล้วมันหายไปไหนมันไปฟาร์มเวลอีเข้าป่าไปฟาร์มเวลฟาร์มไอเทมมาอุ้ยกลับมามันโคตรเก่งเลยทำให้ช่วงเวลาของจิวเบิร์ตกับน้องมาเรียนี่ก็สมหวังนะไปได้ดีราบรื่นจนกระทั่งไอโรคประจำตัวของมาเรียมันกำเริบสุดป่วยลงอีกครั้งนึงแหละหมอในวังเองก็ทำได้แค่รักษาไปตามอาการเนาะไม่สามารถช่วยให้หายขาดได้มาเรียก็นอนล้มป่วยติดเตียงเลยนอนจับมือกับจิวเบิร์ตเอาไว้ตุนไหมใช่เลยจังไรพี่ไหมเร็วจะไปแล้วนะเอาเถอะดีใจต้องรีบตุนไหมไม่ใช่คนเขาซีเรียสเขาจะตายไอพี่ไม้จะตุนอย่างเดียวเขาป่วยอยู่นี่เองก็เลยเป็นสาเหตุเนาะที่เขาอยากใจร่างกฎหมายผู้มีพลังพิเศษมันผ่านเพื่ออยากจะได้หาตัวคนมีพลังพิเศษสายรักษาได้ตัวไวๆว่าบ้านอยู่ไหนอยู่แถวไหนจะช่วยรักษามาเรียแฟนของเขาที่ป่วยให้หน่อย
ตัดภาพมาเหตุการณ์ปัจจุบันจิลเบิร์ตที่ได้ยินอย่างนั้นช็อกมากเลยนะจะเดินเข้ามาถามทางนางเอกเราองค์หญิงไพว่าจริงใช่ไหมสเตลดาบจี้ไว้ก่อนเลยกลัวมันจะมาทำอะไรอย่าเข้ามาใกล้นะทำอะไรเอาไว้เนี่ยเขารู้สเตลรู้รับหลังเนี่ยเคยว่านินทาองค์หญิงไพพี่สาวของเขาไว้ด้วยมันทำเรื่องมันเจ็บแสบแล้วก็ยังจะมาล่างกฎหมายเพื่อความต้องการส่วนตัวของตัวเองอีกคนไม่ดีแต่ไพ่จังไม่คิดอย่างนั้นเธอไม่โกรธนะไม่คิดจะเอาเรื่องเขาหรอกก็เข้าใจเขาอ๋อบอกสเตลใจเย็นๆไพ่จังบอกเลยบอกกับจิลเบิร์ตว่าเธอไม่โกรธอะไรเลยกับเรื่องที่ผ่านมารับหลังเธอทำอะไรเนี่ยไปทำอะไรมาเธอบอกเธอยกโทษให้แน่นอนเวลานั้นมีไม่มากแล้วที่มาเรียจะอยู่บนโลกใบนี้ทั้ง3คนเลยรีบกลับมาที่วังก่อนเลยจะไปดูอาการมาเรียก็ปล่อยทางสเตลให้ไปกับจิลเบิร์ตเนาะส่วนนางเอกเราไพ่จังเนี่ยไปที่กองบัญชาการอัศวินหลวงจะไปตามหาเจ้าอาเธอร์ทางคุณพ่อหัวหน้าอาศวินก็ตะโกนเรียกให้อาเธออยู่ไหนอาเธอรีบวิ่งมาแถวหน้าเลยองค์หญิงมาหาไพจังมาหามีเรื่องอะไรไพจังก็เรียกมาคุยเนาะว่าอยากมีเรื่องอยากใช้ช่วยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆอยากใช้ช่วยคนคนหนึ่งอยากจับพึ่งพาอาศัยพลังของอาเธอนี่แหละอาเธอก็งงพลังของเขาเหรอพลังเขาทำให้ใบไม้เหี่ยวมันไม่เหี่ยวแค่นั้นเองนะมันจะไปช่วยใครซึ่งระหว่างคุยกันอยู่เจ้าสเตลใช้พลังเทเลพอร์ตมาหาพอดีนะเห็นแล้วตกใจเลยเพราะสเตลตัวมันโตใหญ่ขึ้นเป็นสเตลร่างสูงโปร่งเลยหนุ่มหล่อตัวเต็มวัยสเตลก็ว่าไม่มีเวลาอธิบายเนาะบอกทางนางเอกเราองค์หญิงให้รีบไปเร็วครับอาเธอร์ก็ด้วยมาเร็วเวลาจะไม่มีแล้วรีบพาวาร์ปเทเลพอร์ตกลับมาที่ห้องพักมาที่ห้องของคุณมาเรียคู่มั่นมาเรียเนาะจิลเบิร์ตร้องไห้เลยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งไปนะแข็งใจไว้ก่อนอาเธอร์ที่ถูกลากมาด้วยยังงงๆคืออะไรไพจังก็บอกไปเนาะพลังของอาเธอร์ไม่ใช่แค่ทำให้ใบไม้ที่มันเหี่ยวกลับมาสดใสครั้งนะแต่มันเป็นการรีเจนอ๋อฟื้นฟูให้กับสิ่งมีชีวิตไม่จำกัดแค่พืชเท่านั้นคนป่วยมนุษย์สัตว์เนี่ยก็ช่วยได้ทางอาเธอร์ก็เลยลองดูใช้พลังของเขาแล้วพลังเขียวๆที่คิดว่าใช้ได้แก่ใบไม้อย่างเดียวลองสัมผัสจับแตะเข้าไปที่ตัวของมาเรียโอ้โหปาฏิหาริย์มีจริงมาเรียป่วยออดออดแอดแอดหมอเก่งขนาดไหนรักษาไม่หายอาเธอร์แตะไปทีนึงหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจทั้งห้องเอ้ยไอ้เหี้ยพระเจ้าพระเจ้าลงมาโปรดไอ้เหี้ยคนดังเนี่ยอุ้ยนี่ระดับพระเจ้าเลยแตะปุ๊บหายปั๊บจิลเบิร์ตเห็นอย่างนั้นเข้าไปกอดคนรักของเขาเลยเนาะไม่ต้องมีมันแม่งแล้วโรงพยาบาลกฎเกณฑ์ในโลกพังหมดคนทั้งโลกมาต่อแถวให้เหี้ยนี่แตะอย่างเดียวป่วยเป็นมะเร็งเหี้ยอะไรหายหมดเลยรวยรวยเลยคิดค่าแต่10บาทเชื่อไหม10บาทโอ้มึงรวยเป็นหมื่นล้านนี่ได้คนแห่ให้มึงแต่เลยเนี่ยท่านนางเอกเราน้องไพก็ดีใจกับเขาด้วยเนาะเก่งมากเลยชมเจ้าสเตลที่ให้ความร่วมมือนะถ้าไม่ได้เวทเทเลพอร์ตของสเตลเราก็แย่ช่วยเขาไม่ได้เหมือนกันสเตลร่างตัวใหญ่เนี่ยรอเลยเข้าไปกอดสเตลเก่งมากเลยตัวใหญ่เอสเตลเขินหน้าแดงออกไม่ได้แค่ตัวนะครับแต่คนใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวใหญ่สเตลใหญ่ขึ้นแบบอัพไซด์หมดเลยแต่คนใหญ่ไอพี่ไม้จังไหลก็โตทั้งตัวแหละอ๋อเหตุผลก็มาจากจิลเบิร์ตนี่แหละพลังควบคุมอายุไม่ได้แค่ใช้กับตัวเองเท่านั้นไปแตะคนอื่นแตะสเตลเนี่ยตัวมันก็ใหญ่โตขึ้นด้วยพลังจะได้เก่งแกร่งกล้าขึ้นพลังเทเลพอร์ตไปได้ถึงไวขึ้นบรรทุกของได้หนักขึ้นไอ้เชี่ยนี่ก็โกงเหมือนกันเนี่ยแต่ปุ๊บอัพไซด์คนต่อแถวให้แตะเลยมาแตะด้วยจะได้ใหญ่ๆแค่คนที่ใหญ่รวยเผลอๆรวยกว่าอาเธอร์อีกผมอยากใหญ่อะไรคิดค่าแตะแพงหน่อยนะแตะอัพไซด์คนที่ใหญ่อาเธอแตะและหิวไงรวยเราสองคนพากันรวยซึ่งทางจิลเบิร์ตเองหลังจากที่ฝ่ายองค์หญิงเนาะพาอาเธอมาช่วยคนรักของเขาช่วยมาเรียไว้ได้สำเร็จจิลเบิร์ตซาบซึ้งมากคุกเข่าขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปเหตุผลที่เขามาเข้าวังมาทำงานในวังเป็นเสนาธิการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมีอย่างเดียวเลยเพื่อช่วยมาเรียดังนั้นทุกอย่างที่เขาทำไปนะทั้งเรื่องเลวร้ายต่างๆเช่นการหาพรรคพวกขุนนางเนาะเพื่อจะล็อบบี้ให้ผ่านกฎหมายก็มีเอาข้อมูลของคนในราชวงศ์เนี่ยไปขายบ้างเช่นไปนินทาทางน้องไพรของเราเนี่ยก็เพื่ออยากจะหาพรรคหาพวกแล้วก็ทำเรื่องไม่ดีต่างๆมากมายเลยรับหลังกษัตริย์
ทุกอย่างเลยก็เพื่อจะหาข้อมูลผู้มีพลังพิเศษใต้ดินเนาะคนที่สามารถฮีลรักษาได้เขาก็ทำอะไรไม่ดีไว้เยอะขอโทษทางองค์หญิงไพรเขาพร้อมรับและบทลงโทษให้ตัดสินมาได้เลยโดยทางนางเอกของเราองค์หญิงไพรน้องไพรจังเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถและเรื่องตัวบทกฎหมายสามารถตัดสินได้มีความบริสุทธิ์มีความเที่ยงธรรมก็เลยตัดสินเลยไม่เป็นไรไปไปยกโทษได้เลยฮะแค่นี้จบแล้วไม่เป็นไรนิดเล็กน้อยคุยกันได้จะเกิดเหี้ยชิบหายหมดกระบวนการยุติธรรมอีนี่ยกโทษให้หมดเลยตายมึงก็ใจดีเกินยกโทษให้เขาอ๋อเขาหล่อดีจะเกิดเหี้ยหล่อดีเหมือนไอ้โจรหน้าร้อนไม่เป็นไรปล่อยเขาไปจะเกิดเหี้ยจีเวิร์ดเขาก็หล่อเขาก็ดื้อไปบ้างเอ๊ะแต่เออดีอ่ะกันล่ะคือไม่เอาโทษอะไรเออสั่งทุกคนเลยนะคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพวกคุณเมดหรือคนต่างๆให้ลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ซะเรื่องคุณมาเรียลืมให้หมดเลยห้ามไปบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยจิวเบิร์ตก็ตกใจนะไม่เอาโทษเขาจริงๆหรอครับไม่เอาโทษจริงๆแต่มีข้อแม้นะไพจังบอกว่าให้จิวเบิร์ตใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการเป็นที่ปรึกษาเป็นเสนาบดีในประเทศของเรารับใช้ประเทศชาติทำเพื่อทุกคนทำเพื่อประชาชนเป็นการไถ่โทษถึงแม้คนอื่นจะตายไปแล้วเนาะจิวเบิร์ตนี่มันสามารถควบคุมอายุได้ไงหน้ามันก็หล่ออยู่งี้แหละแม้ว่าตัวน้องไพเองจะตายไปแล้วสเตลหมดอายุไขแก่ตายไปแล้วแต่จิวเบิร์ตเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่นี้ต่อไปเหมือนแบบสาบเลยให้จองจำอยู่ที่นี่ห้ามลาออกให้ทำงานตลอดกาลเนี่ยพ่อให้เป็นเสนาบดีให้เป็นเสนาตลอดไปโดนคำสาปเลวร้ายกว่าข้ากูให้ตายสิให้ทำงานต่อไปแบบไม่มีวันหยุดจิวเบิร์ตเองก็ไม่ขัดข้องนะพร้อมรับในสิ่งที่ตัวเองก็ทำจะตั้งใจรับใช้ประเทศชาตินี้ต่อไปโดยเรื่องราวสตอรี่ในรูทในเกมเองจิวเบิร์ตเหมือนเป็นตัวละครที่ผู้เล่นสามารถจีบได้นะเป็นตัวละครลับทีล่าเนี่ยสามารถจีบจิวเบิร์ตได้แต่จิวเบิร์ตในเกมนี้เหี่ยวนะแค่เพื่อนเดียวเหี่ยวเลยคือช็อกที่คนรักตายอ่ะพลังเลยควบคุมไม่ได้ก็เลยแก่หน้าแก่ก็หล่อดีแหละนะถ้าคนชอบแค่เพื่อนเดียวหล่อแล้วมั้งมึงดูอีเทียร่ามองจิวเบิร์ตตาเป๊วไม่คิดหาเลยตาเป๊วน้องชอบมันก็แบบสากๆดีมั้งเนี่ยเหี่ยวจับแล้วสากมือดีผู้หญิงบางคนอาจจะชอบก็มีรูทที่2คนได้ลงเอยกันโดยทางจิวเบิร์ตก็ให้คำมั่นสัญญากับองค์หญิงไพรเนาะอย่างซื่อสัตย์และจริงใจถวายความจงรักภักดีด้วยการจูบลงไปที่ฝ่ามือของทางองค์หญิงไพรไม่พอไม่หมดแค่นั้นตามธรรมเนียมแล้วยังมีอีกนะนั่นคือการจับไปที่รองเท้าขององค์หญิงไพถอดรองเท้าออกมาแล้วก็จูบลงไปที่ฝ่าเท้านะรวมถึงจูบไปที่หน้าแข้งของทางนางเอกเราเพื่อถวายความจงรักภักดีเฮ้ยราชินีอยู่ไหนวะเฮ้ยใครคนเดียวราชินีเขากูเห็นตัวอย่างแล้วยิ้มอย่างนี้นี่เองใครคนเดียวพี่ไม้พร้อมถวายความจงรักภักดีแล้วจงรักภักดีราชินีอยู่ไหนกูมองหาถอดรองเท้าแล้วก็ต้องหอมบ้าล่ะใครจะไปอยากทำอะไรอย่างนั้นแต่ก็ดีไม่มีหลังจากคีย์ขายเรื่องทุกอย่างได้แล้วทางเจ้าอาเธอร์เนาะจะเอายังไงต่อไปล่ะมานั่งคุยกับทางเจ้าสเตลจะเลิกเป็นอัศวินหลวงเลยไหมเลิกเป็นได้เลยนะเป็นพระเจ้ายังได้เลยมีพลังอย่างเงี้ยอ๋อไปในเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่อัศวินไม่ใช่การต่อสู้ฆ่าฟันน่ะไปเดินทางเป็นหมอไปสร้างโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บได้เลยรวยอนาคตสดใสแต่อาเธอร์ไม่เอาอย่างนั้นนะอาเธอร์ให้สัตว์ปฏิญาณแล้วว่าจะปกป้องทดแทนบุญคุณตอบแทนนางเอกเราองค์หญิงไพร
ขายืนยันแหละว่าเขาจะเป็นอัศวินต่อแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สองตัวนี้มันคุยกันทางเจ้าสเตลแล้วก็อาเธอร์คุยกันครึ่งตอนจีบกันงุงี้คว้างปลาหมอนไปมาอย่างก็ผัวเมียตีกันเลยใช่บักกะบักกะนายบักกะบักกะตาเกิดเหี้ยทะเลาะกันครึ่งตอนพ่อทะเลาะว่านายยิ้มอย่างนั้นนายยิ้มอย่างนี้อย่ายิ้มอย่างนั้นสิยิ้มอย่างนี้สิเออะไรเขาจะยิ้มยังไงก็เรื่องของเขาไอ้ก็มีเคลียร์กันหนุ่มๆก็มีบ้างทะเลาะกันพูดคุยกันเสร็จหลังจากนั้นไม่นานก็มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันนะเคลียร์กันแล้วประเด็นเรื่องเจ้าจิลเบิร์ตตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจทำงานทางสเตลเองก็แอบหวั่นใจอยู่นิดๆแหละเพราะจิลเบิร์ตมันเก่งกว่าเขาทุกอย่างเลยทั้งการทำงานเนาะงานเอกสารงานบู๊เองก็เหมือนกันการต่อสู้ทักษะการต่อสู้ก็เหนือกว่าเขาไปมากดีขึ้นมาหน่อยที่ทางจิลเบิร์ตตัดสินใจแล้วกับมาเรียคู่มั่นที่จะแต่งงานกันนะก็บอกข่าวดีกับคนในงานฉลองนี้ด้วยทุกคนก็ให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์นะกับคู่บ่าวสาวข้าวใหม่ปลามันเขาจะแต่งงานกันแล้วแล้วหลังจากนั้นหลายวันต่อมาที่กองบัญชาการกองอัศวินเนาะเหมือนจะมีงานแข่งขันจัดงานคืนพวกทหารเขาก็มาต่อสู้กันทุกคนพยายามกันอย่างจริงจังเลยไม่อยากแพ้เพราะว่านางเอกของเราไพ่จังเลยก็มานั่งดูงานด้วยโดยหลังจากจัดการแข่งขันกันเสร็จเราแก๊งเพื่อนๆเนาะเด็กๆก็นั่งรถม้ากลับการทว่าระหว่างทางคนขับเบรกรถกระทันหันเกิดอะไรขึ้นหยุดรถทำไมเขาบอกว่ามีใครไม่รู้มานอนขวางกลางถนนครับท่านนางเอกเราองค์หญิงไพรก็เลยลงไปดูซะหน่อยนะเห็นหน้าคุ้นๆอ๋อจำได้แล้วไอ้โจรหน้าหล่อนี่นะที่เธอเคยตัดสินโทษไปทำสัญญาทาสกับมันไอ้หมอนี่มีชื่อว่าเจ้าวานนะไม่รู้มันนอนสลบอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยด้วยความใจดีนางเอกเราก็เลยช่วยเหลือมันซะหน่อยพามันกลับปราสาทมานอนพักจนเจ้าวานได้สติตื่นขึ้นมามันตกใจนะไอ้วานนี่มันปากหมานิสัยเสียเหมือนบาคุโกเลยเสียงมาชิเน่ชิเน่ไทยชิเน่ชิเน่จะฆ่าอย่างเดียวแต่ทำไม่ได้พูดมากไม่ได้เพราะว่าพัดทำพันธสัญญาเอาไว้ทำตาทาสเนาะขัดขืนเจ้านายจะหยาบคายใส่เจ้านายไม่ได้ท่านนางเอกเราก็ใช้คำสั่งจากตาทาสเนาะเป็นเจ้านายของมันนะถามเลยแล้วทำไมไปนอนล้มอยู่ตรงนั้นได้ล่ะไอ้นี่มันไม่อยากจะตอบมันพยายามจะขัดขืนมันฝืนใจมันมีเรื่องแหละแต่มันไม่อยากบอกไม่อยากจะพูดให้กับทางองค์หญิงฟังทางนางเอกเราก็สั่งให้มันพูดจนได้นะอ๋อที่มันมาอยู่ตรงนั้นเป็นเพราะคำสั่งตาทาสอีกนั่นแหละเพราะหลังจากที่องค์หญิงไพร่นางเอกของเรานะทำสัญญาตาทาสกับมันแล้วคำสั่งที่ให้มันไปนอกจากจะให้มันออกไปจากปราสาทเนาะไปใช้ชีวิตไปเป็นคนดียังสั่งไว้อีกถ้าเกิดมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือจากก้นบึ้งของจิตใจให้ย้อนกลับมาหาเธอเนี่ยมันมีปัญหานะใจจริงมันไม่อยากให้ช่วยหรอกแต่ใจลึกๆมันอยากให้ช่วยอยากได้คนสักคนมาช่วยเหลือตาทาสเลยสั่งให้มันเดินย้อนมาจนเจอมาเจอองค์หญิงมาเจอนางเอกเราไผจังได้ยินอย่างนั้นยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่อยากได้ความช่วยเหลือเหรอแล้วเรื่องอะไรล่ะไอ้นี่ไม่อยากจะบอกเลยถามไปมันไม่ตอบมันบีบคอตัวเองมันไม่อยากพูดไผจังก็สั่งให้พูดว่ามันเกิดเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรถึงได้ต้องการความช่วยเหลือขนาดนี้เจ้าวานโจรหน้าหล่อก็บอกไปเนาะว่าอยากจะให้ช่วยเด็กๆช่วยเด็กๆทีเด็กๆเหมือนเดือดร้อนเด็กๆอะไรองค์หญิงไม่เข้าใจนะเด็กจากที่ไหนพอเห็นว่าขัดขืนไม่ได้เจ้าวานก็เลยพูดไปนะเล่าไปให้หมดก็เป็นเด็กในสลัมนั่นแหละที่เจอกันเห็นหน้าเห็นตากันอยู่แต่มันจะโดนพวกแก๊งค้ามนุษย์นะจับลักพาตัวไปซึ่งไอ้ผู้ที่จับเด็กไปเนี่ยก็บอกกับเขานะถ้าอยากจะช่วยเด็กๆ2คนให้ตัวเจ้าวานเนี่ยหาคนมา5คนเพื่อมาเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นค่าไถ่เด็กนั่นเองเอามา5แล้วจะคืนให้2ไผจังได้ยินอย่างนั้นปล่อยไว้ไม่ได้เลยเรื่องค้ามนุษย์เป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศของเราห้ามมีต้องปราบปรามพวกขบวนการนี้ให้หมดเลยสั่งเลยเจ้าวานคืนนี้กักบริเวณให้อยู่ในห้องในปราสาทนะอย่าไปไหนเดี๋ยวตัวเธอองค์หญิงพลายจะไปช่วยเด็กๆนะประชาชนทุกคนเธอจะต้องรับผิดชอบดูแลโจรหน้าหล่อจะวานเห็นอย่างนั้นตกใจบักกะบักกะบักกะนิดหน่อยเอ้ยตกโจรนี่อีไพตกโจรไอ้สัตว์ก็หล่อเนาะโจรหล่อดีทว่าไอ้วานในโจรหล่อเนี่ยมันดื้อถึงจะกักบริเวณมันนะไม่ให้มันออกไปไหนมันทำลายพังข้าวของในห้องซะยับเลยเธอก็ว่าคืนนี้จะมาถามข้อมูลจากมันซะหน่อย
ไผจังนางเอกเราก็ไม่ได้ปฏิบัติกับมันไม่ดีนะทำดีเนี่ยเอาข้าวไม่ให้กินด้วยเราเป็นอาหารดีๆทั้งนั้นไม่ใช่ข้าวแดงไม่ใช่ข้าวคนคุกแต่อย่างใดแต่ทางเจ้าวานก็ยังคงดื้ออยู่นะจะมีน้ำใจอะไรกับเขายังไงก็ช่างเถอะข้าวมากินก็อร่อยดีแต่ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งบุญคุณอะไรหรอกนะเพราะตัวเขามองว่าพวกองค์หญิงองค์ชายคนชั้นสูงพวกนี้ไม่เคยมาสัมผัสความลำบากอย่างเขาไม่ต้องมาทำแซงเป็นเห็นอกเห็นใจหรอกแน่นอนเรื่องความช่วยเหลือเรื่องเด็ก2คนที่ถูกลักพาตัวไปก็เหมือนกันก็บอกไปเลยไม่ต้องมาช่วยเขาโอ้เด็ก2คนนั้นหายไปซะก็ดีชีวิตเขาจะได้สบายขึ้นพวกนางเอกเราได้ฟังก็ตกใจทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเด็กๆหายไปจะสบายขึ้นอย่างนั้นหรอตกลงความสัมพันธ์มันเป็นอะไรยังไงกันแน่ไม่มีความรักความผูกพันกันเลยหรือไงทางน้องมาเรียเนาะน้องมาเรียนี่เป็นโลลิงูงี้ตาแป๋วจะสะเทือนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ไม่สงสารเด็กๆหรอกครับคนน่าสงสารเนาะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะ น้ำตาแป๋วอินโนเซนต์มาก ไม่สงสารไอ้วานไม่สงสารโดนลักพาตัวไปเอาไปขายไหนก็ช่างหัวมันไอ้นี่ยืนยันมันไม่ได้ผูกพันอะไรกับเด็ก2คนนั้นซะหน่อยไม่ต้องมาช่วยเขาแน่นอนนางเอกเราองค์หญิงไพรไม่คิดอย่างนั้นหรอกเพราะตาท่าสั่งให้มันกลับมาเจอเธอไปว่าในใจลึกๆอ่ะมันอยากได้ความช่วยเหลือแต่มันซึนไอ้เหี้ยนี่โจรซึนหนุ่มหล่อมักขี้ซึนไอ้เหี้ยเขาซึนอยู่เขาบอกไม่อยากให้ช่วยแต่เขาอยากให้ช่วยไพรก็เลยสั่งทุกคนเลยนะสั่งน้องมาเรียแล้วก็หนุ่มๆให้ออกไปรอข้างนอกก่อนขอคุยกับเจ้าวานแบบ2ต่อ2ตัวต่อตัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะทำอันตรายหรอกนะเพราะมีตาทาสอยู่สั่งห้ามไม่ให้มันทำอะไรเธอได้พอทุกคนออกไปแล้วไพก็บอกให้พูดความจริงมาเถอะใช้คำสั่งตาทาสเลยไม่ให้มันโกหกให้บอกเธอมาใช่จริงๆแหละมันอยากได้ความช่วยเหลือตาทาสบังคับไม่ให้มันโกหกมันก็บอกว่าใช่แต่ก็ยังงงกับเรื่องราวที่มันเล่ามานะแล้วเด็ก2คนนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับเจ้าวานล่ะทำไมเมื่อกี้มันบอกว่าหายไปได้ก็ดีชีวิตเขาจะได้สบายทำไมมันพูดอย่างนั้นตกลงแล้วไม่ใช่ญาติพี่น้องอะไรกันอย่างนั้นเหรอถามไปถามมาเรื่อยๆทางเจ้าวานก็เลยใจอ่อนนะไอ้หนุ่มหน้าหล่อคนหน้าซึนยอมเล่าเรื่องราวในอดีตแล้วใช่2คนนั้นไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเขาหรอกเป็นเด็กกำพร้าในสลัมนี่แหละชื่อว่าเซเฟกกับเคเมทสองคนนี้มีพลังพิเศษด้วยเหมือนกับเขาเลยแต่ก็ไม่ได้เก่งกาจขนาดเอาตัวรอดเองได้หรอกนะก็ดูแลกันไปเซเฟกก็จะดูแลเคเมทเป็นเหมือนพี่น้องพี่สาวดูแลน้องชายส่วนที่ตัวเขามาเจอกับเด็กน้อย2คนนี้ได้ก็เพราะว่า2คนนี้แอบมาอยู่ที่บ้านเขาในสลัมบ้านเขาในสลัมมันว่างอยู่ตอนที่เขาโดนจับไงนางเอกเราจับไปเนาะติดคุกอยู่หลายวันหลายเดือนบ้านมันว่างไอ้2คนนี้ก็มาอาศัยอยู่ก็เลยได้มาเจอกันแรกๆเขาก็ไล่ให้พ้นจากบ้านเข้าไปแหละแต่เด็ก2คนนี้มันไม่ยอมไปก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะให้มันอยู่ด้วยมันชอบเดินตามไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแต่ไม่รู้เป็นไรนะไอ้เจ้าวานนี่มันลุกหงุดหงิดหัวใจบอกไม่ถูกทำไมใจมันว้าวุ่นอย่างนี้มันต่อยกำแพงอยู่งั้นแหละไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาคืออะไรกันแน่นางเอกเราสัมผัสได้เลยหนุ่มหล่อคนนี้ที่ใจเขาว้าวุ่นไม่ใช่เลยหรอกเหมือนตัวเขาไม่รู้จักคำว่าครอบครัวความผูกพันความรักระหว่างครอบครัวอะไรอย่างนั้นแหละใจลึกๆมันนะผูกพันกับเด็ก2คนนี้พอเด็ก2คนนี้หายไปมันเลยว้าวุ่นมันทุกข์ใจแต่มันไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เรียกว่าอะไรซึ่งก็จริงนะพอลองถามดูเจ้าวานบอกว่ามันไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่มันก็เป็นเด็กกำพร้าถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ 5-6 ขวบในกองขยะในสลัมเพื่อนเองมันก็ไม่มีเหมือนกันมันโตมาแข็งแกร่งได้ด้วยตัวคนเดียวพวกพรรคพวกโจรที่เจอในป่านี่ก็เป็นแค่กลุ่มคนที่มารวมตัวกันทำงานได้ผลประโยชน์ร่วมกันเขาไม่ได้มองว่าเป็นเพื่อนอะไรอย่างนั้นหรอกไม่ได้มีความผูกพันมันจะตายใครจะตายใครจะอยู่ก็เรื่องของมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเออไพจังได้ยินงั้นก็ได้สงสารเจ้าวานเข้าไปอีกนะชีวิตมันที่ไม่รู้จักคำว่าครอบครัวไม่รู้จักคำว่าความรักอะนางเอกเราก็พยายามจะให้เขารู้สึกตัวนะเข้าไปพูดคุยใกล้ๆไปถามใกล้ๆแล้วเด็ก2คนนั่นล่ะเซเฟกกับเคเมทเนาะถ้าตายไปแล้ววานจะรู้สึกยังไงจะวานได้ยินคำถามนี้ไปมันตกใจเลยนะอะไรกันความรู้สึกนี้ในใจเขาไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะตัวเขาเป็นอะไรกันแน่แต่มาเจอกับเด็ก2คนนี้นั่นแหละทางนางเอกเราพยายามจะสอนจะบอกสิ่งนี้เรียกว่าความผูกพันความรักความผูกพันครอบครัวทางเจ้าวานก็พยายามจะขัดขืนเขาไม่ได้คิดกับเด็ก2คนนั้นอย่างนั้นซะหน่อยเขาไม่ได้ผูกพันเขาไม่ได้รักนะพยายามจะตีโพยตีพายอารวาททำลายข้าวของแต่ก็โกหกจิตใจไม่ได้โกหกครอบครัวไม่ได้น้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเขาเศร้าเสียใจจริงๆถ้าเกิดว่าเด็ก2คนนั้นต้องตายไปนะไพจังเห็นอย่างนั้นก็เข้าไปปลอบเข้าไปกอดเขานะโอ้ไม่เป็นไรนี่แหละเรียกว่าความรักความผูกพันเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวไงโอ้ไม่เป็นไร
ดูแลดีดูดอย่างญาติมิตรเลยคนเดียวใช่ดูแลดีมากโจรหล่อดูแลดีเหมือนญาติเลยใช่คนเดียวโอ้ไม่เป็นไรนะปอบเจ้าวานเนาะไอ้วานก็ยังซึนซึนอยู่บักกะบักกะได้บักกะบักกะยอมรับสักทีทำให้ความรู้สึกนั้นก็ส่งผ่านมาถึงนางเอกของเรานะองค์หญิงพลายเรียบร้อยแล้วเธอจะเป็นคนช่วยเองนะช่วยครอบครัวของวานคุงทำให้ในวันต่อมาก็เริ่มดำเนินแผนการในการช่วยตัวประกันเด็กน้อยทั้งสองคนเลยนะเจ้าวานพามาให้แล้ว4คนเอามาแลกกับเด็กน้อย2คนพวกแม่งก็ว่ายังไม่ได้นะก็บอกมาแล้วไงต้องหามา5เพื่อจะมาแลก2อันนี้ได้แค่4วานบอกก็ตัวเขาไงเอาตัวเขาไปเลยตัวเขามูลค่าเยอะเขาใช้พลังพิเศษได้ทำให้ดูเนี่ยสามารถควบคุมก้อนหินก้อนดินได้ทางไอ้แก๊งจับเด็กก็ยิ้มหวานเลยเนาะมึงนี่โง่จริงๆจับแม่งให้หมดเลยเจ้าวานก็โดนด้วยไอ้4ตัวที่พามาใหม่ก็โดนด้วยไอ้เด็ก2คนไอ้เซเฟกเซเมคเคียอะไรก็ไม่คืนด้วยจับเอาหมดเอาไปขายให้หมดซึ่งนี่เองก็เป็นไปดังแผนการเลยนะว่าแล้วเชียวมันต้องเล่นอย่างนี้มันไม่ยอมปล่อยง่ายๆหรอกก็เป็นตีองค์หญิงแหละที่พามา4คนเนาะแอบขึ้นรถม้าจะไปทลายรังของพวกมันซึ่งนี่เองก็เป็นแผนการที่ประชุมกันมาแล้วนะถกกันมาเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้ไปตัวเต็มวัยตัวโตแบบที่เห็นนะไปเขาก็จำได้หมดสิต้องมีการปลอมตัวซะเล็กน้อยโดยใช้พลังของจิลเบิร์ตแตะเข้าเลยนี่แน่คนที่เขาแตะพลังในสามารถลดอายุให้คนอื่นได้ด้วยลดอายุขนาดตัวขององค์หญิงขององค์ชายสเตลด้วยลงแกงองค์หญิงเราก็เลยแฝงตัวเข้ามาในรถม้าได้สำเร็จแต่ถูกจับขังแยกกับทางเจ้าวานเนาะเพราะว่ามันมีพลังพิเศษคนมีพลังพิเศษเนี่ยค่าหัวค่าตัวมันได้เยอะมันจะแยกไปขังอีกทีจนรถม้าของพวกโจรขี่มาจนถึงแล้วมาที่ถ้ำมาที่ฐานของพวกมันมันจับเด็กกันไว้ที่นี่โจรเปิดประตูมาเห็นก็ตกใจอ้าวมันมีเด็กคนนึงแก้มัดได้เป็นทางไอ้เจ้าสเตลเนาะใช้พลังเทเลพอร์ตเอาเชือกเอาโซ่ที่รัดอยู่เทเลพอร์ตไปที่อื่นโจรจะเข้ามาจับมันเทเลพอร์ตโจรเลยส่งโจรเข้าคุกส่งตรงถึงที่ส่งให้กองอัศวินทำให้ภารกิจการช่วยเหลือง่ายแล้วนะคนผู้บริสุทธิ์ก็ใช้พลังเทเลพอร์ตวาร์ปออกไปหากองอัศวินพวกโจรก็เทเลพอร์ตวาร์ปออกไปเอาไปเข้าคุกเลยไม่ต้องไต่สวนอีกไว้พลังขี้โกงอ่ะแล้วจะสู้ได้ยังไงมึงเทเลพอร์ตใส่ภูเขาไฟฆ่าแม่งเลยขี้โกงมากก็จัดการสบายๆทางสะดวกแล้วไม่มีใครขวางก็จะแยกกันไปเนาะทางนางเอกเราองค์หญิงไพรเนี่ยเราไปอีกทางนึงส่วนทางเจ้าวานกับสเตลให้ไปช่วยอีกทางนึงเพื่อจะกระจายกันหามันมีคุกอยู่หลายที่ทางตีไพรจังก็เนียนๆไปนะทำเป็นไม่รู้เรื่องไอ้พวกโจรก็งงแล้วไอ้พวกข้างนอกมันหายไปไหนหมดวะทำไมมันเหลือกันแค่นี้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไปขังก่อนก็พาตีองค์หญิงไพรเนี่ยไปขังคุกเอาไว้ภายในคุกในห้องขังเองก็มีหลายคนเลยแต่นางเอกเรามองไปสแกนไปดูนั่นแหละน่าจะเป็น2คนนั่นแหละคนโตเป็นผู้หญิงคนเล็กเป็นผู้ชายเข้าไปถามเลยใช่เคเมสกับเซเฟกหรือเปล่าเด็กๆ2คนก็ตกใจรู้จักชื่อพวกเขาได้ยังไงอ๋อเป็นเพราะเจ้าวานใช่ไหมถูกเจ้าวานหลอกมาแล้วสิแล้วมาถูกจับขังแบบพวกเขาคิดว่าเจ้าวานหาเด็กคนอื่นเพื่อมาแลกมาถ่ายตัวพวกเขา2คนส่วนทางเจ้าวานกับสเตลนี่ก็มาที่ห้องขังกรงขังระดับสูงนะจะไว้ขังคนที่มีพลังพิเศษทางสเตลก็ไล่ช่วยทีละคนไปใครอยู่ในห้องขังก็เทเลพอร์ตออกหมดส่วนโจรที่จะเข้ามาขวางก็สู้ไม่ได้นะมันเทเลพอร์ตเข้าคุกรัวๆทางสเตลเองก็ว่าเดี๋ยวเขาจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะมันจะมีตรงไหนกรงขังตรงไหนซ่อนไว้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวให้วานอยู่ตรงนี้แหละช่วยเป็นตัวล่อเบี่ยงเบนความสนใจให้หน่อยก็มีพวกอาวุธปืนระเบิดและพวกนี้ให้ใช้ได้เจ้าวานก็จัดให้นะใช้ทั้งปืนทั้งระเบิดเลยล่อความสนใจมันก็ดังสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งถ้ำเลยเนาะดังมาจนถึงห้องขังที่องค์หญิงไพร่นางเอกเราอยู่เป็นเหมือนสัญญาณนะจะเป็นสัญญาณจากฝั่งสเตลส่งมาให้เราพวกโจรตรงนี้ได้ยินอย่างนั้นก็จะวิ่งไปดูนะมีคนผู้บุกรุกอย่างนั้นเหรอในจังหวะนั้นเองน้องเซฟเฟกน่ะเป็นห่วงอาจจะเป็นเสียงจากทางเจ้าวานก็ที่จะพยายามจะมาช่วยเธอไงพวกโจรมันจะไปจัดการแล้วน้องเลยใช้พลังพิเศษของตัวเองพลังของน้องเซฟเฟกคือการปล่อยน้ำยิงน้ำได้ยิงซัดใส่เลยเปี้ยงนี่เนี่ยไม่ได้น้ำปล่อยเบาๆปล่อยมาแรงกว่าสายดับเพลิงซะอีกส่วนทางสเตลที่แยกออกมามาตรวจสอบอีกที่ก็มาเจอจริงด้วยเนาะมีกรงขังแยกอยู่ไกลเลยมีเด็กน้อยคนนึงถูกจับขังเอาไว้เนี่ยตัวมันเลืองแสงเลยนะสเตลก็เข้าไปหาไปดูอาการซะหน่อยพลังพิเศษของนายคืออะไรอ่ะโอ้ยเด็กนี่บอกเห็นก็น่าจะรู้นี่พลังพิเศษของเขาคือก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ใช่คนเดียวก๋วยเตี๋ยวพอแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเห็นตัวเหลืองเหลืองเหลืองแสงไม่ใช่เส้นมีเหลืองเองก๋วยเตี๋ยวสายฟ้าโว้ยตัวมันเป็นสายฟ้าแป๊บ
เป็นปิกาจูเลยพลังมันเหมือนควบคุมไม่ได้อ่ะด้วยเด็กคนนี้ก็กลัวเลยเนาะกลัวคนอื่นจะมาใกล้ไม่ต้องมาช่วยเขาเขาอยู่กับคนอื่นไม่ได้หรอกคนใกล้เขาจะบาดเจ็บนะมันปล่อยสายฟ้ามาแรงจัดสเตลก็โดนไปเนาะผิวมันไหม้เลยทีเดียวทางสเตลก็พยายามจะพูดเกลี้ยกล่อมบอกไม่เป็นไรเขามาช่วยมาอย่างเป็นมิตรนะอย่ากลัวสิอย่ากลัวพลังตัวเองต้องควบคุมมันมันปล่อยพลังมาคุมไม่ได้เลยใจเย็นๆสเตลค่อยๆจะลดระยะห่างเนาะจะเข้าไปจับไปแตะตัวเพื่อจะเทเลพอร์ตเอามันจะช่วยมันออกไปจากที่นี่ทางไอเด็กสายฟ้าเด็กปิกาจูนี่ก็เห็นถึงความพยายามเนาะทำไมการเป็นใครไม่รู้จักไม่เคยเจอหน้าแต่ทำเพื่อเขาอยากจะช่วยเขาเนาะมันก็เลยเริ่มคลายความกังวลไม่ได้กลัวไม่คุ้มข้างแล้วพลังสายฟ้าสงบสเตลก็สามารถเข้าไปใกล้ไปจับตัวแล้วก็ช่วยเหลือได้พาเทเลพอร์ตออกไปเลยนี่แน่ทางน้องสายฟ้าเองรู้สึกตัวลืมตามาอีกทีปึ๊บเลยมาอยู่ข้างนอกอ๋ออยู่กลางป่าอยู่ข้างริมทะเลสาบหูแล้วกูจะกลับทางไหนเนี่ยใจเงินเหี้ยใจเฮ้ยน้องสายฟ้าเรียกสเตลสเตลอยู่ไหนมึงพากูมาไว้ไหนเฮียกูกลับบ้านไม่ถูกเลยอยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้ส่วนที่ฐานที่ลังโจรในตอนนี้เองเหมือนทางฝั่งองค์หญิงแจ้งไปแล้วนะที่หน่วยทหารอัศวินหลวงมากันพร้อมเลยมากันเพียบกะกวาดล้างให้หมดเลยในวันนี้แหละไม่รอดแต่ว่าทางฝั่งนี้เองก็มีคนพลาดท่าเหมือนกันคือทางเจ้าสเตลนั่นแหละที่ไปพยายามจะไปช่วยน้องสายฟ้าน้องปิกาจูเนาะถูกสายฟ้าช็อตนานจัดหมดสติไปบวกกับเจ้าวานโดนจับได้อีกแล้วเขาใช้ให้มาถ่วงเวลาเนาะอันนี้ก็ถ่วงไม่ไหวโจรก็จับมันได้อีกทีโชคดีที่ฝั่งนางเอกเราเนาะพากองทัพกองทหารอัศวินมาถึงพอดีเลยอาเธอเห็นอย่างนั้นโอ้เพื่อนกำลังตกที่นั่งลำบากเอาดาบพุ่งเข้าไปปาดเลยนี่เนี่ยเข้าตัวหัวหน้ามันทางอาเธอร์นี่ตึงมากเลยนะฝึกวิชาดาบมาอย่างดีโจรเข้ามาลุมเอาไม่ลงวิชาดาบอาเธอร์จัดการโจรลูกกระจอกได้หมดเรียบแต่ว่าทางฝั่งนู้นเองมันจับตัวประกันไว้ไงเอาเจ้าวานมาเป็นตัวประกันเลยเอาโซ่มารัดพันคอนี่แน่บอกให้ทิ้งอาวุธถ้าเกิดขัดขืนจะหักคอหมอนี่เจ้าวานทิ้งซะเลยวานบอกไม่ได้ผลหรอกตัวเขาไม่ใช้พักพวกพ้ององค์หญิงเอาเขาไปเป็นตัวประกันก็เท่านั้นแหละช่วยอะไรไม่ได้แต่ทางอาเธอร์พักพวกพ้ององค์หญิงยอมทิ้งอาวุธให้นะอยากช่วยเจ้าวานทำให้อาเธอร์พาท่าโดนจับไว้ด้วยคนในหัวหน้ามันใช้พลังโซ่ได้นะเอาโซ่มารัดจับพันไว้เลยนี่แน่นางเอกเราองค์หญิงไพเห็นอย่างนั้นปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทำให้ไพจังพุ่งเข้าไปเลยลงมือด้วยตัวเองนะด้วยพลังสเตตระดับลาดบอสใช้ดาบนี่แหละตัดโซ่ช่วยทั้งอาเธอร์กับเจ้าวานได้อย่างชิวๆทางเจ้าโจรเห็นอย่างนั้นควักปืนมาสู้เลยสี่โซ่ไม่เหลือแล้วยิงด้วยลูกปืนนี่แหละยิงเลยปังปังปังนางเอกเราใช้ดาบปัดแป้งแป้งแป้งปัดเป็นเกนจิเลยเฮียยิงไม่เข้าเองกดรีเฟกตัดกระสุนโอ้ยอย่างเท่เลยใช้ดาบผ่ากระสุนยิงไม่เข้าเดนเอาทางโจรเองเนาะหรือแม้แต่เพื่อนๆยังอึ้งเลยในความสามารถความเก่งกาจของนางเอกเราเนาะองค์หญิงไพรไอหัวหน้าโจรเองนี่ก็ใจเด็ดเนาะมันก็จะสู้จนตัวตายไม่กลัวว้อยปืนไม่มีลูกหมดแล้วก็ใช้มีดสั้นนี่แหละมาเข้ามาแต่ทางนางเอกเราปฏิเสธนะเธอไม่ทำหรอกไม่ลงมือด้วยตัวเองเดี๋ยวมือเธอจะแปดเปื้อนสั่งการเลยให้ทหารหน่วยอัศวินมีบทหน่อยเข้าไปปาดจัดการเจ้าหัวหน้าโจรไปไหนที่สุดด้วยนี้ไอ้แก๊งกลุ่มโจรลักพาตัวถูกจัดการไปได้แล้วช่วยตัวประกันไว้ได้อย่างปลอดภัยเคลียร์ได้สำเร็จแต่จู่ๆเกิดแรงระเบิดถ้ำสั่นอีกแล้วสิเหมือนข้างนอกถ้ำเหมือนข้างนอกฐานมีบอลลูนอยู่เนาะแม่งทิ้งระเบิดลงมาทำให้แก๊งองค์หญิงทหารข้างล่างต้องรีบเพ่นกันนะเร็วเข้ารีบหนีออกไปจากถ้ำนี้เลยทว่าระหว่างกำลังจะวิ่งออกไปอยู่นั้นได้รับการติดต่อจากทหารข้างนอกว่าเหมือนมีเด็ก2คนนักกระโจนกลับเข้ามาในถ้ำอีกครั้งหนึ่งเขาช่วยออกไปได้แล้วแต่ยังกระโจนกลับเข้ามาน่าจะเป็นไอ้2ตัวที่เราจะมาช่วยนี่แหละใช้พลังน้ำได้ด้วยไอ้เซเฟกเฮเมกอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นห่วงเจ้าวานไงซึ่งระหว่างพวกเขากำลังวิ่งออกจากถ้ำอยู่นั้นก็มาเจอจริงด้วยเซเฟกวิ่งกลับเข้ามาแล้วเคเมกล่ะเจ้าวานถามเนาะน้องบอกเคเมกหายไปค่ะเคเมกติดอยู่ในหินถล่มใส่เจ้าวานก็ให้นำทางไปนะดูที่มันอยู่ตรงไหนโอ้โหอยู่ตรงนี้หินถล่มใส่ปิดหมดเลยทางเจ้าวานถึงแม้จะใช้พลังควบคุมหินได้ก็จริงแต่หินมันทับกันแน่นจัดพลังมันดึงหินออกมาไม่ได้หินมันเบียดกันเยอะเกินทางพวกคุณทหารก็บอกเรารอช้าไม่ได้แล้วครับองค์หญิงถ้ำมันถูกระเบิดเนาะแรงสั่นสะเทือนจะถล่มลงมาตอนไหนไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะติดด้วยนะต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้ถึงทางเจ้าวานเองแน่นอนไม่ยอมไปนะเขาบอกว่าจะอยู่ตรงนี้แหละจะขุดดินจะช่วยน้องเคเมทออกมาให้ได้ซึ่งก็เห็นแล้วเคเมทอยู่ข้างในนี่ไงริบๆเนี่ยน้องโผล่หน้ามาหาช่วยน้องด้วยแต่ถ้ำมันจะถล่มได้จริงเจ
จ้าวาเลยทุกคนนะไปก่อนเลยไม่ต้องมาห่วงเขาแล้วก็อย่าชนะบอกกับทางนางเอกเราองค์หญิงไพรอย่าได้ใช้ตาทาสสั่งให้เขาหนีออกไปเชียวอ๋อเคเมตอยู่ตรงนั้นก็จะช่วยน้องเคเมตไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะโกรธองค์หญิงไพรไปจนวันตายเลยไพรจังก็เลยเอาตามนั้นนะปล่อยมันไปพวกเรากับทหารทุกคนคนที่เหลือยกเว้นเจ้าวาเนาะหนีออกไปนอกถ้ำทิ้งเจ้าวาเอาไว้ข้างในแน่นอนเธอเองก็เจ็บใจแหละนางเอกเราเนาะองค์หญิงไพรนิสัยของเธอชอบช่วยเหลือผู้คนถ้ามีคนของเธอประชาชนเดือดร้อนล่ะเธอจะต้องเข้าไปช่วยให้ได้อย่างแน่นอนแต่รอบนี้เธอไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะเธอไร้พลังรู้สึกว่าตัวเองน่ะไม่มีพลังทางด้านเซฟเฟกเองที่ถูกพาออกมานี่ก็บอกให้พาเธอกลับเข้าไปนะเธอจะอยู่กับเจ้าวานจะไปช่วยน้องเคเมตด้วยกันเซฟเฟกนี่ใช้พลังน้ำได้แต่น้ำที่ยิงออกมาเหมือนไม่แรงเท่าก่อนหน้านี้นะยิงออกมาเป็นเส้นน้อยๆเท่าฉีไม้นี่แน่บอกไว้ปล่อยเธอไปนะอย่ามาขวางน้ำไม่ได้แรงเหมือนเดิมเลยยิงในเส้นนิดเดียวทำให้นางเอกเราฉุดคิดได้เอ๊ะเหมือนเจ้าวานเคยบอกเคยเล่าไว้ว่าเด็กทั้งสองคนมีพลังนี่อ๋อก็เลยปิ้งไอเดียได้อย่างนึงนางเอกเราก็เลยวิ่งย้อนกลับมาเลยเนาะมากับอาเธอร์กลับมาหาเจ้าวานที่อยู่ในถ้ำเจ้าวานเห็นก็ตกใจที่ย้อนกลับมาทำไมองค์หญิงก็ว่าจะมาช่วยนางเอกเราบอกให้ยื่นมือไปสิไปจับมือกับทางน้องเคเมตเขาจับมือกันจับมือได้หรือเปล่าทางเจ้าวานก็ทำตามนะยื่นมือไปจับมือกันให้พอจับมือเท่านั้นแหละปุ๊บเหมือนสปาร์คพลังการพลังเจ้าวานควบคุมหินมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นสามารถควบคุมหินที่หนักๆเนี่ยควบคุมได้ทั้งถ้ำเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยก็เป็นไปอย่างที่นางเอกเราองค์หญิงไพคิดเอาไว้นะตอนแรกเห็นแล้วเซเฟกปล่อยน้ำได้แรงกว่านี้อันนี้ปอตอนอยู่ข้างนอกถ้ำปล่อยได้นิดเดียวแสดงว่าพลังพิเศษของเคเมตอาจจะเป็นการช่วยเพิ่มพลังให้กับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปอย่างที่เธอคิดจริงๆแต่เคเมตไม่ได้รู้เรื่องหรอกนะว่าตัวน้องมีพลังเนี้ยน้องยังเป็นโชตาตัวน้อยยังเด็กเกินไปมีแค่เซฟเฟกที่รู้เจ้าวานเองยังไม่รู้เลยทำให้พอเคเมตพาวเวอร์อัพพลังให้อย่างนี้ก็ควบคุมทำได้ดั่งใจเลยนะหินทุกก้อนเชื่อฟังเขาแล้วก็ใช้หินนี่แหละเป็นเหมือนพรมวิเศษพาทุกคนออกมาจากถ้ำได้อย่างรวดเร็วเซฟเฟกที่รออยู่ข้างนอกเห็นทางเจ้าวานกับน้องชายน้องเคเมตออกมาได้วิ่งเข้ามากอดนะดีใจทุกคนรอดตายปลอดภัยกันหมดเลยทว่าไอ้พวกที่นั่งบอลลูนนั่งเครื่องบินลอยฟ้าอยู่ข้างบนมันก็ยังอยู่นะแต่พวกทหารข้างล่างนางเอกเรามองไม่เห็นไงเพราะมีคนพลังล่องหนอยู่ในบอลลูนนี้ด้วยทำให้บอลลูนมันมองไม่เห็นใสไปหมดเลยไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เปิดเผยนะเป็นคนจากกลุ่มโจรหรือจากองค์กรลัทธิชั่วร้ายอะไรแต่มันแกล้งอีกแล้วมันโยนระเบิดลงมาอีกระเบิดเต็มถ้ำระเบิดเต็มหน้าผาพวกทหารที่อยู่ข้างล่างก็แตกตื่นกันสิระเบิดมาจากไหนมองไม่เห็นใครโจมตีใส่เราซึ่งทางน้องเซเฟกโดนลูกหลงไอ้ระเบิดนี่ก็ทำเธอขยับไม่ได้และเดินไม่ได้แล้วก็เด็นไปอยู่ริมหน้าผาอีกกำลังจะล่วงเจ้าวาเห็นอย่างนั้นพุ่งเข้าไปช่วยน้องเซเฟกเลยจับน้องโยนขึ้นมาพร้อมเอาตัวเองนะไปแทนที่ทำให้เจ้าวานก็ล่วงลงไปแทนนะตกลงไปพร้อมกับเศษหินจะล่วงลงไปที่หน้าผาข้างล่างล่วงลงมาอย่างหล่อเท่นี่คงเป็นวาระสุดท้ายของเขาทำใจไว้แหละว่าเขาต้องตายซึ่งก่อนจะตายก็มีล้ำลึกคิดนึกถึงความหลังด้วยเนาะชีวิตของเขามันช่างยากลำบากผ่านมาอย่างยากลำบากเหลือเกินชีวิตของเจ้าวานเนาะเกิดมาในสลัมพ่อแม่ทิ้งเป็นเด็กกำพร้าคนอื่นเห็นใครเห็นเขาก็เข้ามากันแกล้งมาทำร้ายมาทุบตีเขาไม่มีพ่อแม่นี่เนาะก็อาศัยนอนอยู่ตามข้างถังขยะอยู่ในสลัมนี่แหละในที่สกปรกอาศัยลักเล็กขโมยน้อยของคนอื่นเขาแหละให้ตัวเองอยู่รอดเป็นหัวขโมยเนาะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่องทะเลาะวิวาทชกต่อยเนาะมีตลอดเพื่อเขาจะต้องเอาชีวิตรอดจนตัวของเจ้าวานโตขึ้นเนาะก็เริ่มจะไปหางานใหญ่ๆไปเข้าร่วมกับพวกกลุ่มโจรเข้าร่วมกลุ่มแก๊งเป็นครั้งแรกและจะได้มีเงินเยอะๆถ้าว่างานใหญ่งานแรกก็กลับมาโดนตัวลาดบอสเลยนางเอกเรานะองค์หญิงไพรเข้ามาทำลายนะกลุ่มโจรโดนฆ่าซะเรียบตัวเขาก็โดนจับชีวิตพลิกผันไปอีกต้องถูกจับทำสัญญาทาสกับองค์หญิงไพรอีกก็สั่งให้เขาไปเป็นคนดีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองก็เลยไม่สามารถไปขโมยลักเล็กขโมยของใครได้ไปมีเรื่องวิวาทท้าต่อยตีอะไรกับใครไม่ได้ทางเจ้าวานก็กลับบ้านมานะบ้านเก่าของเขาในสลามมาเจอกับเด็กน้อย2คนคนโตเป็นพี่สาวแล้วมั้งกับไอเด็กตัวน้อยผู้ชายสภาพก็ดูแย่มากสกปรกซกมกมอมแมมก็มาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าบ้านร้างของเขาดูแล้วก็คงจะเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันนี่แหละไอเด็กคนอื่นในสลามที่มีพ่อมีแม่ก็ชอบมาแกล้งไอ้2ตัวนี้เอาหินมาปาใส่มันก็เจ็บนะเป็นแผลไปทั้งตัวแต่รอบนี้มันมาเห็นเจ้าวานไงอ่ะเห็นเจ้าวานยืนอยู่ในบ้านด้วยก็นึกว่าเขาเป็นคนรู้จักเนาะพวกเด็กมันก็เลยกลัวก็เลยวิ่งหนีไป
ทำให้เด็กน้อยทั้งสองคนก็เหมือนจะจับหลักรู้จุดแล้วว่าจะต้องเอาตัวรอดยังไงดีเลยไม่ไปไหนเลยก็จะอาศัยแอบๆอิงๆนอนอยู่นะขอบริมบ้านนี้ด้วยกันนี่แหละตื่นเช้ามาก็ยังไม่ไปบอกว่าอยู่ใกล้ๆเจ้าวานแล้วปลอดภัยเนาะเด็กคนอื่นไม่ค่อยมาแกล้งไอ้วานเห็นก็ถามมานะแล้วมันเป็นญาติกันหรือไงทำไมมันตัวติดกันอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ญาติหรอกแต่ก็รักเหมือนน้องชายแหละนะก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันน่ะแล้วก็ไม่มีที่ไปก็เลยอยู่ด้วยกันดูหน้าน้องสิน้องน่าสงสารเนาะ มึงดูหน้าโชตาหน้าสงสารมากรับเลี้ยงหนูหน่อยเถอะหนูไม่มีบ้านอยู่เจ้าวานก็ไม่ได้สนใจแล้วหรอกมึงจะเอาตัวรอดอะไรกันก็เรื่องของมึงเขาเองก็เป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันมันเอาตัวรอดกันได้แหละเสือเด็กน้อยทั้งสองตัวนี่มันก็ไม่ไปไหนเลยนะก็เดินติดตามติดตูดเจ้าวานไปทั่วทุกที่เลยเจ้าวานพยายามจะหนีแล้วมันก็ตามวิ่งตามได้เรื่อยตกเย็นกลับบ้านมาก็มาเจอกันมานอนที่เดิมเจ้าวานเห็นแล้วแรกๆก็หงุดหงิดรำคาญจะเตะไล่มันไปให้ไกลๆสักทีแต่ไม่ได้ติดคำสั่งสัญญาทาสนางเอกสั่งเอาไว้ให้เป็นคนดีจะไปทำร้ายคนอื่นรังแกคนอื่นไม่ได้เลยสัญญาทาสบังคับเอาไว้ก็ต้องทนนะนอนกับมันก็ปล่อยเด็กน้อย2คนนี่เนาะนอนอยู่ด้วยในบ้านนี่แหละส่วนเจ้าวานเองก็ไปหางานสุจริตทำแล้วนะไปอยู่นู่นในไซต์ก่อสร้างนู่นเป็นกรรมกรแบกหามทำนู่นทำนี่ไอ้เด็กน้อย2คนตามไปด้วยแรกๆเจ้าวานก็รำคาญแต่หลังๆนะ5วัน10วันผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนผ่านไปตัวเขาก็เริ่มคุ้นชินแล้วก็ปล่อยมันตามไปอย่างนั้นแหละจนอยู่มาวันนึงนะในคืนนึงเจ้าวานก็เปิดใจเนาะลองคุยกับน้องๆหน่อยก็มาอาศัยแอบๆนอนอยู่ใกล้ๆกันนะว่า2คนน่ะชื่ออะไรล่ะน้องๆทั้งสองคนก็บอกไปเนาะเรื่องชื่อหรอถ้าคำที่คนอื่นเรียกพวกน้องๆนี่เขาก็เรียกว่ากองขยะแล้วก็เศษขยะเรียกน้องว่าเศษสวะอะไรอย่างงั้นเนาะน่าสงสารเกิดยังอะไรนะน้องไม่มีชื่อคนอื่นเขาเรียกว่าน้องว่าขยะกันทั้งนั้นเลยน้องก็เลยชื่อขยะนี่แหละชื่อเขาพอดีเนาะเกิดยังน่าสงสารเกินไปแล้วไอ้เจ้าวานได้ฟังก็น่าสงสารโอเคเขาจะตั้งให้ก็ได้วานบอกจะตั้งชื่อให้ชื่อว่าเซเฟกกับเคเมดมีความหมายด้วยนะเป็นคำจากต่างประเทศนี่แหละมีความหมายว่าเลข7กับเลข3ก็อายุน่าจะ7ขวบกับ3ขวบเขาคิดอย่างนั้นก็เลยให้ชื่อนี้เนี่ยชื่อดีกว่าพี่ไม้ตั้งให้แน่นอนได้ก็ดีมี2ตัวด้วยกูเรียกไอโบกับไอบีไม่ใช่เอาชื่อนี้แหละแต่ทั้ง3คนก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นนะเด็กน้อยทั้ง2คนก็เริ่มจะหางานทำและช่วยงานเจ้าวานเนาะเช่นขายน้ำในเมืองพลังพิเศษของน้องเซเฟกเนี่ยคือการปล่อยน้ำยิงน้ำเอาก็น้ำมาขายได้เงินที่ได้มาเจ้าวานก็มาซื้ออาหารของกินดีๆนะกินกันในตอนเย็นโอ้ก็เช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวฉันเอาเงินของนายมาซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เกิดเหี้ยกูหลอนไปหมดแล้วเต็ม TikTok ไปหมดเลยได้ก๋วยเตี๋ยว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 ซื้อขาหมูเนื้ออยากกินเนื้อบ้างเด็กๆก็ได้กินของดีๆเนาะแบ่งกันทางเด็กๆทั้ง2คนก็มีความสุขเนาะได้อะไรมาก็มาบอกเจ้าวานมาแบ่งเจ้าวานนี่วันนี้ขายน้ํามีคนเอาปลามาจ่ายแทนเงินเนาะปลาตัวใหญ่เย็นนี้เรากินปลากันเถอะทางเจ้าวานเองในตอนนี้ก็เริ่มเอนจอยชีวิตเริ่มแฮปปี้แล้วทว่าอยู่มาวันนึงตกเย็นกลับบ้านมาก็มาเจอกับเด็กๆทั้ง2คนนะเซเฟกกับเคเมสถูกจับเอาไว้มีพวกแก๊งค้ามนุษย์เนาะแก๊งจับเด็กแน่นอนเจ้าวานมันช่วยได้นะมันสู้ได้แหละมันก็มีพลังพิเศษแต่มันทำอย่างนั้นไม่ได้สิมันติดสัญญาทาสเนาะนางเอกเราสั่งให้กลับไปใช้ชีวิตให้เป็นคนดีอย่าไปทำร้ายคนอื่นคราวนี้โดนมันลุมกระทืบอย่างเดียวเลยสู้กลับไม่ได้พวกโจรเองก็ใช้เขาไปหาเด็กมาให้5คนนะถ้าอยากได้เด็ก2คนนี้คืนเรื่องราวก็เลยเป็นไปอย่างที่เห็นนี่แหละเนาะเรื่องราวของเจ้าวานกับเด็กน้อยทั้ง2คนที่เปรียบเสมือนครอบครัวน้อยๆของเขาในตอนนี้เจ้าวานบอกว่ามันคงจบแล้วแหละตัวเขาก็อยากให้เซฟเฟกกับเคเมสได้อยู่ด้วยกันให้2คนมีความสุขก็เลยกระโดดกระโจนเข้ามาช่วยไงและตอนนี้ก็กำลังจะล่วงลงตกลงไปในหน้าผาแน่นอนนางเอกของเราองค์หญิงพลายไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะกระโดดกระโจนตามลงหน้าผามาเลยบอกวานคุ้งเร็วเข้าจับมือเธอไว้ดึงเข้ามากอดเอาไว้เลยนะนี่แน่ช่วยเหมือนญาติเลยเกิดยัยบริการดีมากช่วยเหลือดุดดังญาติมิตรทุ่มเทมากช่วยเจ้าวานเขาก็เลิศดีเขาเลิศดี
ช่วยมันแล้วยังไงล่ะองค์หญิงไม่มีวิธีการที่จะขึ้นไปข้างบนก็เลยเป่าเลยผิวปากใช้สัญญาณจากลมปากเป็นการเป่าเรียกไอ้เจ้าสเตลที่หลับหมดสติอยู่โดนพลังไฟฟ้าช็อตมาแรงจัดไงตื่นสะดุ้งเลยได้ยินเสียงสัญญาณจากท่านพี่ก็เลยวาร์ปเทเลพอร์ตลงมาหาช่วยทั้งสองคนวาร์ปเทเลพอร์ตกลับขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยแล้วถ้ามันไม่ตื่นจะเป็นไง ถ้ามันหลับอยู่ อันนี้ดีมาสะดุ้งตื่นมาให้ถ้ามันไม่ตื่นไม่ตื่นก็ตายอะสิทำให้พอหลังจากกลับขึ้นมาได้เด็กน้อยทั้งสองคนนะทั้งเซเฟสกับเคเมกเข้าไปกอดเจ้าวานร้องไห้ดีใจน้ำตาไหลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยการทางสายเลือดแต่เขาก็รักกันเนาะมีกันแค่นี้แล้วหลังจากช่วยทุกคนได้อย่างปลอดภัยนะกลับมาถึงที่ปราสาทในเช้าวันต่อมาเจ้าอาเธอร์มารายงานผลเลยบอกผลการสืบสวนยังไม่เจอตัวเลยครับคนร้ายที่หย่อนระเบิดโจมตีพวกเราเนาะไม่รู้เหมือนกันเป็นฝีมือใครส่วนทางเจ้าหวานก็ยังไม่หายไปไหนเนาะใช้พลังหินขี่หินมาเป็นพรมวิเศษเลยเอาจดหมายแม้กระทั่งองค์หญิงเราเหมือนนางเอกเราองค์หญิงไพรเนี่ยฝากฝังงานให้พี่ส่งเอกสารจดหมายตรงนู้นตรงนี้หน่อยแต่มันจริงๆมันใช้เวลาหลายวัน 3-4 วันแหละถ้าไปด้วยรถม้าแต่ใช้เจ้าวานวันเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยทางเจ้าวานเองก็ทำงานให้นะตอบแทนกับที่ช่วยพวกเขาแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้อยากทำให้เท่าไหร่หรอกเชอะใช่คนเดียวเชอะไอ้วานซึนนี่ใช่คนเดียวมึงดูหน้าวันมันซึนทำให้นางเอกเราองค์หญิงไพรมองเห็นศักยภาพในตัวเจ้าวานนะแต่งตั้งเลยให้วานคุงและแก๊งเด็กๆเป็นผู้ส่งสารประจำสำนักราชวังเป็นผู้ส่งสารหลวงเด็กๆทั้งสองคนก็ดีใจนะจริงเหรอครับองค์หญิงจะรับเราเข้าทำงานดีแล้วเราจะได้มีที่ซุกหัวนอนไม่ต้องไปคุยขยะกินกันแล้วเนาะดีจังเลยเนาะวานคุงเจ้าวานก็ไม่ขัดข้องทำให้ทางเจ้าวานก็เดินเข้ามาใกล้ๆเนาะมาต่อหน้านางเอกเราองค์หญิงไพรในเมื่อตอนนี้ก็จะรับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตัวเขาก็ต้องทำพิธีการพิธีรีตองซะเล็กน้อยโดยการคุกเข่าต่อหน้านางเอกเราแล้วก็ถอดรองเท้าออกนะเพื่อใช้ริมฝีปากเนี่ยประทับลงไปจูบไปที่เท้าของทางไพรจังเนาะเป็นการยอมรับเนาะนอบน้อมต่อทางองค์หญิงไพรจังแล้วก็ทำการเรียนไอ้นี่ในพิธีไม่มีแต่คนที่ยายมันเรียนเล่นเลยมันเรียนเล่นเป็นเยลลี่เลยแต่คนที่ยายเรียเท้าอุ้ยนั่งเห็นแล้วตกใจเสียวนะเอ้ยแต่คนที่ยายเสียวเป็นหนุ่มหล่อที่สนที่สุดเลยคนนี้เธอคนนี้ไอ้สนเขาสนเนาะเขาแบบขี้แกล้งเธอคนนี้ไอ้หนุ่มๆคนอื่นก็ตกใจสิเอ้าทำไมอยู่ๆมาทำอย่างนั้นเล่าเจ้าวานบอกอย่าคิดมากนะตัวเขามีสัญญาธาตุอยู่สิ่งที่เขาทำไปเนี่ยไม่ได้ทำด้วยจิตใจมุ่งร้ายเลยนะแต่ทำด้วยจิตใจมุ่งรักนะเอ้ยฉันไม่ได้มุ่งร้ายแต่ฉันมุ่งรักเอ้ยแต่เกินที่อ่ะเขินเลยทำให้เรื่องราวรูทของเจ้าวานก็จบลงได้สวยและแฮปปี้เอนดิ้งมันมีการมีงานทำแล้วเนาะหลังจากนั้นทางแก๊งหนุ่มๆแก๊งนางเอกเราก็พาเจ้าอาเธอร์เนี่ยมาฝึกดาบเนาะกับคุณเสนาบดีจิลเบิร์ตทางด้านเจ้าอาเธอร์ที่ว่าเก่งโหดสัตว์แล้วนะแต่ก็ยังสู้จิลเบิร์ตไม่ได้อยู่ดีจิลเบิร์ตทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเนาะทั้งการใช้ดาบเป็นเหนือกว่าทุกด้านจิลเบิร์ตก็จะช่วยกระตุ้นซะหน่อยโดยการให้รางวัลนะให้รางวัลละกันเราจะเริ่มในการฝึกซ้อมต่อสู้จริงเลยถ้าเกิดว่าโจมตีเข้าโดนแม้แต่ทีเดียวไม่ต้องชนะก็ได้ให้โจมตีโดนเขาจะสอนกระบวนท่ารับให้เป็นท่าไม่ตายแบบตีตบทีเดียวล่วงสลบเลยนะท่าอย่างนั้นทางสเตลที่นั่งดูอยู่ก็สนใจเนาะท่าไม้ตายรับอย่างนั้นเหรอเขาเองก็อยากได้น่ะก็จะร่วมมือกับทางอาเธอร์และการสู้กับจิลเบิร์ตโดยในจังหวะนั้นเองพวกของเจ้าหวานก็กลับมาจากการส่งจดหมายพอดีเนาะน้องมาเรียก็เลยชวนเลยละกันเดี๋ยวพวกเราว่างๆไปหาทำขนมทำเค้กกันไหมเด็กๆก็ชอบนะของกินฟรีไปค่ะไปเลยเราไปทำเค้กรอซึ่งทางเจ้าวานเหมือนจำผิดนึกว่าข้างหลังตัวเองเป็นน้องเป็นเซเฟกเป็นเคเมทไม่ใช่ไปจับมือดึงมือมาเป็นทางนางเอกองค์หญิงของเรามานี่นี่เนี่ยเอ้ยนั่นนี่นี่นี่
หลังๆแม่งอวยเฮียนี่เยอะสัสๆได้อวยเฮียหวานชิบหายหนุ่มๆคนอื่นไม่เห็นอวยอย่างงี้อ๋อเขาจำผิดคนทำไมทั้งทางอาเธอร์กับสเตลที่กำลังจะซ้อมจะต่อสู้กันอยู่นี่สมาธิเสียวอกแวกเลยนะมัวแต่ไปสนใจทางเจ้าวานทำไมทั้งสองคนถูกซัดอัดกระเด็นน่วมเลยและซัดอัดกระเด็นไปที่มี8ล้านเอเคิลมันไม่ปิวมันปิวมาทับกัน2คนนี้ใช่เหรอทีไอเจ็บบาดเจ็บไม่นะฉันทับอยู่บนร่างกายของนายใช่เหรอทีไอฉันทับอยู่บนตัวของนายกล้ามของนายอยู่บนตัวของฉันเอ้ยใช่อย่างเหี้ยสนามแข่งที่มีอยู่8ล้านเอโคไม่กระเด็นนี่มึงกระเด็นมาทับกันเฉยทางนางเอกเราเนาะองค์หญิงไพเห็นอย่างนั้นไม่ได้การแล้วหนุ่มๆไม่มีสมาธิต่อสู้เลยตะโกนให้กำลังใจทำให้ทั้งสองคนก็กลับมาตั้งสติได้อีกครั้งหนึ่งนะร่วมมือกันพุ่งเข้าไปเลยสู้กับจิลเบิร์ตก็ทำได้สำเร็จแหละสามารถเข้าไปโจมตีได้สักหนึ่งทีถึงแม้จะยังเอาชนะไม่ได้ก็เถอะโดยหลังจากสู้เสร็จเนี่ยไอ้สองตัวนี้ก็จะมานั่งคุยกันนะมันชอบคุยกันมันคุยกันครึ่งตอนเนี่ยคุยกันแต่ละทีเราชนะแล้วเพื่อนใช่เราชนะแล้วแต่ทำไมนายต้องมาทับฉันเลยแต่เคยที่ยายเรื่องทับยังไม่จบเราจะมาทับฉันทำไมไม่ใช่ทั้งสองคนก็มีเป้าหมายเหมือนกันเนาะในการปกป้องนางเอกเราอยากจะเก่งขึ้นเพื่อปกป้องทั้งไพรจังองค์หญิงไพรแน่นอนว่าทางนางเอกเราองค์หญิงไพรไม่ได้รู้เรื่องหรอกวิ่งเข้ามาเนาะเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาดูสิเปื้อนดินเปื้อนหินไปหมดนะทางไพรจังนางเอกเราไม่รู้ว่าทั้งสองหนุ่มเนี่ยชอบตัวเองคิดว่าทั้งอาเธอร์กับสเตลเนี่ยน่าจะเหมาะสมคู่ควรกับน้องสาวอย่างน้องมาเรียนะตามในเกมเลยทำให้ทั้งสองหนุ่มทั้งทางเจ้าสเตลแล้วก็ทางเจ้าอาเธอร์ก็สัญญากับนางเอกเรานะพวกเขาทั้งสองคนจะเก่งขึ้นจะฝึกฝนฝึกซ้อมให้มีฝีมือจะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาตินะอยู่เคียงข้างกับองค์หญิงของเราอยู่เคียงข้างท่านพี่อยู่เคียงข้างกับไพจังเลยจะทำให้ไพจังเนี่ยมีความสุขทางไพจังเองก็ขอบคุณมากมาพูดต่อหน้าเธออย่างนี้ทั้งสองคนเนี่ยเท่สุดๆไปเลยและเรื่องราวการผจญภัยของนางเอกเรานะที่ตายแล้วมาเกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มจากอนิเมะเรื่องโศกนาฏกรรมของตัวร้ายสุดแก่งอย่างราชินีลาสบอสจะขอถวายตัวเพื่อปวงชนก็เลยจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขจบแล้วสำหรับใครที่สนใจนะอยากจะไปติดตามหาดูต่อหาดูตัวเต็มหรือยังไม่ได้ดูเนี่ยก็สามารถไปติดตามหาดูได้เลยนะในแอปบิลิบิลิมีทั้งหมด12ตอนชื่อเรื่องก็เหมือนชื่อคลิปนี่เลยชื่อเรื่องภาษาไทยยาวมากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งอนิเมะที่มีคนขอมานานแล้วแต่ว่ามันดูคล้ายๆแนวต่างโลกพี่ไมค์ก็เลยเก็บดองไว้นะอันนี้มีโอกาสไม่ได้ดูพอมาดูมันไม่ออกเป็นแนวต่างโลกที่เราคุ้นเคยนะมันคล้ายๆกับน้องคาตาลีนาเนาะไอเกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มเนี่ยตัวเรื่องความสนุกนี่ก็สูสีพล็อตเรื่องมันคล้ายๆกันอ่ะแต่พี่ไมค์ชอบคาตาลีนามากกว่าคาตาลีนามันแบบมันดูติ๊งตองดี มันติ๊งตอง พลังดินปูดนะคุณชายอันนี้มันเก่งอันนี้คือนางเอกมาเกิดในตัวลาสบอสเป็นตัวโกงที่เก่งคาตาลีน่ามันเป็นตัวโกงที่ปัญญาอ่อนใช่คือดีพลังดินปูดยังจำได้เลยนะก็สนุกดีใครมีเมะแนวนี้เนาะหรือชอบแนวไหนก็สามารถแนะนำมาได้ใครอยากดูแนวไหนนะพิมพ์ไว้แล้วก็เหมือนเดิมเลยวงเล็บบอกให้ไว้ด้วยว่าสามารถไปตามดูได้จากที่ไหนดูได้จากแอปไหนส่วนสำหรับคลิปนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูมาจนจบคลิปพี่ไมค์ก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับพี่ไมค์ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของพี่ไมค์ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องใหม่ไหมช่องชายชาติอยู่ด้วยนะครับ